ไอ้ชาวว่าใช่ไหมสีมาช่วยอ่ะไม่ได้มันคือล้างบาปใช่ก็นี่ไงนะโอเคเราขนเลยขนให้หมดขนเอ้าสีมึงยิงนะนะทำไมอ่ะสีนี่มันคือล้างบาปคำเตือนรายการนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่วิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับนานะค่ะบอสมีไหมบอสนานะเช็คกับพี่รันนิ่งแล้วตอนนี้ที่บ้านเราไม่มีแบนเดจเหลือแล้วค่ะทุกคนเจ็บหนักมากไม่นานะฟังนะนี่มันคือล้างบาปนะเว้ยและคือล้างบาปคือทำไมบ้านมันป้องกันห่วยขนาดนี้คือเขาบุกมาเยอะมากค่ะบอสแล้วทุกคนก็พยายามกันแบบเต็มที่แล้วแต่ว่ามันก็ไม่ไหวอ่ะบอสเราแค่แก๊งเดียวอ่ะคนเรามันไม่พอขนาดนั้นค่ะแป๊บนึงนะคือเราตั้งรับหน้าบ้านตอน2ทุ่มอันนี้ผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงบ้านเราแตกนะนะฟังนะที่พามาที่ปั๊มเนี่ยตรงเนี้ยมันไม่มีร้านเลยเหรออืมแถวๆนี้มันพอมีนะคะบอสแต่ว่าเราต้องไปดูว่ามันยังเหลือไหมเพราะว่านานาคิดว่ามันเป็นที่ต้องการของทุกๆแก๊งหลายๆที่มันก็หมดแล้วค่ะบอสไม่นั่นคือบ้านเราแตกแล้วไม่มีใครกันคือกะโหลกเงินแล้วพี่อีอะPE อู PE อยู่แถวๆนี้ค่ะตอนนี้บอสเราต้องการแบนเดจแล้วเราก็ต้องการกำลังสนับสนุนนานาว่าเราไปลองไปถาม PE ดูไหมคะฟังนะนานาบอสผิดเองที่เมื่อวานบอสฆ่า PK ไม่ได้แต่คือไม่รู้ไงว่าไอ้ชิคคือแล้วบาปมันจะไวขนาดนี้แล้วดึงดูด้านหลังดีมีเปล่าเจเกอร์เจเกอร์อยู่ไหมเจเกอร์มีคนอยู่ไหมคะเจเกอร์เปิดร้านให้หน่อยเจเกอร์ได้โปรดช่วยพวกเราด้วยค่ะตอนนี้เจ็บหมดเลยเหรอแทบทุกคนคือบาดเจ็บหมดเลยค่ะบอสจะหนักจะเบาอีกเรื่องนึงแต่เราเจ็บกันหนักค่ะทุกคนเลยค่ะบอสแล้วคือเข้าใจไหมว่าคือล้างบาปมันมีแค่ชีวิตเดียวถ้าใครล้มใครเจ็บคือเขาต้องหายจากคืนนี้แต่ปกติ PE เขาจะมาช่วยเราไม่ใช่หรอบอสงั้นก็ไปหาแม่งดิสัตว์ไปไหนวะคือตอนเนี้ยนานะติดต่อกับพี่รันนิ่งคือน้องเตอร์เจ็บหนักมากค่ะบอสแต่ยังไม่ถึงขั้นตายนะคือเข้าใจไหมว่าวันนี้มันล้างบาปเข้าใจแต่แบบเฮ้ยมันไวไปก็จริงแต่การที่แค่ PE จะมาบ้านเราอ่ะมันจริงๆมันไม่ควรจะยากขนาดนี้เข้าใจไหมเราไปดูให้ชัดเจนก่อนดีกว่าบางทีเขาอาจจะโดนโจมตีจนรับมือไม่ไหวเหมือนกันโจมตีที่อะไรอ่ะเนี่ยคนออกจากบ้านได้อยู่เลยใช้มือค่ะนี่ไงรถติดจอดเพียบเลยเฮ้ยแต่คนตายเพียบเลยแล้วนี่พี่อยู่ไหนคิวพี่คิวนานะเฮ้ยพวกมึงอยู่ไหนรีบออกมาดิพี่คิวคะคิวอยู่ไหนพี่อยู่ไหนพี่แปงโกนานะเตรียมปืนด้วยเนี่ยรถจะซัดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรอ่ะเฮ้ยคิวอยู่ไหนทำไมไม่มีใครมาเลยอ่ะคิวเฮ้ยคิวอยู่ข้างบนครับคุณหนูแป๊บนึงนานะขึ้นมาข้างบนเฮ้ยเฟื่องฟ้า
ครับคุณหนูทำไมคิวอยู่ไหนเดี๋ยวก่อนอยู่ข้างหลังครับคุณหนูไอ้เคี้ยคืนล้างบาปกูรู้มันจัดเร็วเกินไปแต่ทำไมไม่มากันที่บ้านน่ะโอ้ที่นี่ยังกันไม่ได้เลยครับคุณหนูแล้วมันไม่กันรวมกันกูบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามถ้าจะไอ้เหี้ยคนเจ็บคนตายเนี่ยคือล้างบาทไวไวมากครับคุณหนูพวกผมไปยกไปไม่ทันครับคุณหนูไม่ทันเหรอปาโกอยู่ไหนปาโกครับคุณหนูฟังนะตอนนี้เราต้องการแบนเดทที่นี่เหลือไหมขอประมาณ100อันแทบจะไม่เหลือเลยครับคุณหนูคือนะติดต่อคุณโกสด่วนได้ค่ะจุดตรงนี้ยังต้านทานไม่ไหวเลยครับคุณหนูต้องการผ้าพันแผลตอนนี้เอาเป็นว่าถ้าต้านตรงนี้ได้เสร็จปุ๊บไปเจอกันที่บ้านชวลิตเข้าใจไหมครับคุณหนูเดี๋ยวเฮ้ยปาโกพี่คุ้มกันยิงกันไหนวะทุกคนระวังนะนั่นบนนะบนหลังคาล่วงผ้ามันแผลไม่มีเลยเหรอบอสเจ๊มีโกดแล้วหมดเหมือนกันเราไม่เหลือแล้วเราต้องได้แบนเดชนะบอสไม่งั้นคนเราไม่รอดไอ้เคี้ยคืนล้างบาปเคี้ยเนี่ยมาไวขนาดเนี้ยระวังด้วยเขาไม่กล้าให้เราตั้งตัวเลยเนี่ยมันไวไงเดี๋ยวแป๊บนึงซื้อน้ำมันก่อนบนหลังคาค่ะระวังด้วยระวังรถระเบิดด้านล่างรถระเบิดแล้วพี่เคลื่อนย้ายกูสั่งให้เคลื่อนย้ายไงนะระวังกูโดนพี่แตกแล้วกันไว้โอ๊ยไม่ต่อนี่บอสยังได้อยู่เอาล่ะทุกคนพี่ลงไปข้างล่างไอ้ส้นตีนนี่มันมาวะซ้อมมาก่อนเล่นสดซ้อมเหี้ยอะไรสัตว์กูยังไม่รู้เรื่องเหี้ยอะไรเนี่ยไอ้ห้ามาหากูซ้อมมึงไปซ้อมแม่งกับกูได้ควยไอ้ห้าให้กูด่าพวกกูตายเนี่ยมึงไม่ชอบกูไหมมึงเข้าประเทศมามึงมาเล่นเองมึงรอดได้ได้นั่นคือล้างบาปอ่ะไอ้ห้าไอ้กะควยเนี่ยนะปลอดไหวไหมเนี่ยไม่ไหวย้ายแต่นะว่าถอยก่อนนะไปหาซื้อแบนเดตก่อนตอนนี้พีไม่รอดหรอกรีบไปนั่นนะเดี๋ยวส่งคนมาดูพีด้วยนะได้ค่ะแต่มันล่วงอยู่แล้วล่ะคืนแรกอะปั๊มนี้มีใช่ไหมแต่เราไม่แน่ใจค่ะบอสเราต้องไปเช็คเท่านั้นค่ะโอเคมันเช็คสต็อกออนไลน์ไม่ได้แล้วตอนนี้ระบบทุกอย่างล่มหมดแล้วค่ะบอสพีไม่รอดรีบไปให้ถึงปั๊มเถอะตอนนี้คือพี่โกสบอกว่าทางนั้นก็โดนบุกเหมือนกันค่ะบอสถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ของยังไม่ได้คนไม่รอดเหมือนกันค่ะด่วนค่ะบอสด่วนเฮ้ยร้านเนี่ยโอ้วันไหนขอโทษเพชรเฮ้ยเข้ามาทำไรเพชร
ามาทำอะไรว่าไงกูรู้เข้าใจมันคือล้างบาปแต่แบบกูมามือเปล่าไม่มีอาวุธว่าไงว่าเฮดไบค์กูต้องการแบนเดดจากร้านเนี้ยโอ้ไม่ได้วะไม่ได้จริงถือว่าขอเหอะขอมันขาดอ่ะมันสักหน่อยก็ยังดีค่ะคือพวกมึงยึดร้านได้แล้วพวกมึงก็แบ่งให้กูเอางี้กูขอกูต้องการ100นึงขอ50ไปได้มึงกลับไปเถอะกูไม่อยากฆ่ามึงทิ้งว่ะเออฆ่าเหี้ยอะไรธนาวิ่งหาเลยเฮ้ยเฮ้ยทำไรไปกูพูดด้วยดีๆนะเว้ยไม่ไอ้ที่เราเป็นไวยูเนียนเหมือนกันไม่ใช่หรอแล้วทำไมใช่ไงไอ้ชื่อขอก็ฆ่าไปแล้วปันเนี้ยกูแค่ขอซื้อกูซื้อต่อรีบออกไปเถอะรีบออกไปเถอะไปเอางี้ผมให้มากกว่า5เท่าเลยแบนเดดชิ้นมันไม่มีของหมดของขาดเฮ้ยเอาไปไว้ที่ไหนอะคะขอเถอะนะไม่ได้เฮ้ยผมพูดด้วยดีๆแล้วเนี่ยเพชรรีบออกเถอะเร็วเอางี้ถ้าบ้านมึงแตกอะมึงมาบ้านกูก็ได้ถือว่ากูขอบอกไม่ได้ก็ไม่ได้ไงคุณเพชรคะกะโหลกงั้นกำลังจะตายน่ะนะขอนะพีอีแตกแล้วเหลือแค่นี้แล้วขอแค่โอเวอร์ไนท์แค่นี้เองไม่กล้าไม่ได้จริงมันไม่ได้จริงมันขาดแฟนจริงตอนนี้เฮ้ยนอกมีอะไรวะหมดเลยเสือเลยนั่งวะเฮ้ยเสือมาเฮ้ยโอเวอร์ไนท์ระวังเสือมาพี่เอ้ยขอมาไอ้โก้กูขอไงกูมาเอาของโก้กูไม่ตั้งใจฆ่าพีเคโก้ขอโทษโก้กูไหวอ่ะไอ้เชี่ยไอ้สัตว์บอลระวังเฮ้ยระวังเดี๋ยวระวังนั่นนะครับบอสกูขอถือว่ากูขอให้เละยอมไหมยอมไหมระวังระวังเฮ้ยระวังยอมไหมเฮ้ยไม่ยอมเว้ยเฮ้ยเสือเฮ้ยนันนาอยู่ไหมอยู่ค่ะบอลยังอยู่ค่ะบอลระวังนะโก้กูขอเออกูไม่มีของจริงเฮ้ยไม่มีมึงก็หลบไปเขานันนาวิ่งไปขึ้นรถวิ่งไปขึ้นรถนันนาอุ้มบอสตื่นจบไวว่ะในบอสบอสตื่นโอเคทุกคนครับบอสได้ยินนานาไหมตื่นก่อนได้ไหมบอสขอโทษที่วันนี้เอ้าโอ้ยไม่เป็นไงบ้างคะบอสขึ้นรถโชคดีนะเมื่อกี้ตอนช่วงชลมุนนานาหยิบแบนเดดมาได้พอดีเลยแต่มันนะคะบอสโอเคใช้กับบอสไปหมดแล้วแล้วมึงร้านซันครับมึงบอสว่าร้านซันยังทันอยู่ใช่ไหมยังพอได้อยู่ค่ะบอสแต่ว่าต้องเร่งมือเฮ้ยมันแค้นเราอะแหละยังปั๊มทันอยู่ใช่ไหมค่ะโอ๊ยนานะรออยู่นี่ถ้าบอสไม่กลับมานานะไปเลยนะเดี๋ยวเพิ่งกินข้าวกินน้ำครับเอาตัวเองให้รอดก่อนตอนนี้เฮ้ยซันผมมาขอความช่วยเหลือซันจะมีดราม่าอีกไหมผมไม่แน่ใจเลยครับเฮ้ยซันออฟบานาชีมีใครอยู่ไหมซันเฮ้ยผมช่วยพวกคุณได้นะ
ขอแค่พวกคุณออกมาช่วยผมซันแตกแล้วหรอไม่มีใครอยู่แล้วไปเลยนะเป็นไงบ้างคะบอสบ้านซันแตกแล้วไม่เจอใครเลยตอนนี้มีอีกร้านหนึ่งใกล้ๆไม่ไกลจากตรงนี้มากค่ะบอสนะปักโลเคชั่นให้แล้วรีบไปเลยค่ะโอเคพวกซันได้ไปอยู่กับนาฬิกาเขาถึงอยู่ได้ไงบอสมันต้องรวมกันสองแก๊งอย่างเราอยู่คนเดียวไม่ได้รีบไปเถอะยังดีที่ปั๊มขึ้นเอ้าเอ้าโอ๊ยโอเคนั่นนะค่ะบอสต้องรอ5ทีก่อนครูดาวอยู่แย่เลยอ่ะกำลังไปกำลังไปนั่นนะบอกทุกคนใจเย็นก่อนนะกำลังรีบไปได้ค่ะคือตอนเนี้ยที่มันแย่บอสคือพี่มูหลานก็ไม่อยู่แล้วเราต้องรักษาตามมีตามเกิดอ่ะพี่มูหลานเขาติดภารกิจต่างประเทศไงบอสเขาไม่ได้รู้มาก่อนนะว่ามันจะมีคืนล้างบาปอ่ะนั่นนะร้านนี้โอเคร้านนี้มีคนกวาดเลยกวาดเลยกวาดของเลยโอเคครับบอสเฮ้ยพี่เสียงอะไรวะกวาดเลยกวาดเลยมีอะไรกวาดให้หมดเลยโอเคค่ะไอ้บ้านใครบ้านมันเว้ยเฮ้ยพี่เช้ามาเถอะนี่ไม่ควรตีนเหรอวะกลับไปเถอะวะไอ้เช้ามาไหมวะนุกนาฬิกากูไม่รู้กูคิดว่ามึงกันอยู่ที่ฐานกูขอโทษกูแค่มาซื้อแบนเด็ดอย่าทำอะไรกูถ้าเกิดจะจับกูจับกูไปก็ได้นานะมายืนตรงนี้บอกแล้วไงถือว่านานะขอนะแล้วมึงทำกูไว้เยอะด้วยเช้านุกกูขอโทษก็รู้อยู่วันนี้มันวันล้างบาปขอแค่ขอนิดเดียวเอาไงดีวะพวกเราทืบแม่งเลยดีมะเอาไม่ได้พี่เอาละนุกมึงเอาปืนกูมีเยอะเอาปืนกูก็ได้กูก็มีปืนไอ้เช้าไม่เห็นวะกูขอร้องใครเอาก็มีปืนอ่ะกูขอร้องคือเราแค่ขอยาไม่ได้ขออย่างอื่นเลยค่ะถือว่ายังน้อยบอสจะเคยช่วยพี่นุกนะช่วยก็ส่วนช่วยสิคะที่รักวันนี้มันวันล้างบาปนุ๊กมึงฟังนะคืนล้างบาปปีที่แล้วอ่ะก่อนมึงจะเป็นนาฬิกากูเคยบอกกูเคยให้ความช่วยเหลือมึงไม่ใช่เหรอไอ้ตอนนั้นช่วยมันก็ส่วนช่วยสิไว้เช้าแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เว้ยเรื่องเอาไงดีวะพวกเราเออจับผู้หญิงไม่ดีวะขอเถอะคิดซะว่าเราเคยช่วยกันก็แถวนี้มาถิ่นใครน่าจะรู้นะมึงเข้ามาผ้าไล่เช้ามันไม่ได้จริงๆหรอคะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสีขอบคุณนะคะที่ช่วยเราสีตอนนี้บ้านกูแตกแล้วโอเคสีเดี๋ยวมึงฟังนะเดี๋ยวกูเอาแบนเด็ดตรงนี้นั่นนะเดี๋ยวเราขนของจากนาฬิกาทั้งหมดเอาจะกลับไปที่นู่นไอเช้าว่าใช่ไหมสีมาช่วยอ่ะไม่ได้มาคืนล้างบาปใช่ก็นี่ไงนานะโอเคเราขนเลยขนให้หมดขนเอ้าสียิงนานะทำไมอ่ะสีนี่มาคืนล้างบาปสีแต่มึงเพื่อนกูไม่ใช่เหรอสีโชคดีนะชาวสีใจเย็นสีหยุดพอแล้วเชี่ยเอ้ยอะไรเนี่ยชาวตื่นฮะเดี๋ยวไรเป็นไรเนี่ยโคนรับน้ำลายยืดเลยไหนมันอยู่ไหนคูโก้มันอยู่ไหนไอ้สีไอ้สีฆ่ากูไอ้สีฆ่าแล้วนะไอ้สีฆ่าทุกคนอะไรไปเช่าไหนมันอยู่ไหนไอ้สัตว์อยู่ไหนมันอยู่ไหนคูโก้ระวังไอ้สี
รอไอ้สีหรือว่ามึงจะฆ่ากูมึงจะฆ่ากูเหรอกูโก้มึงจะฆ่ากูเหรอมึงจะฆ่ากูเนี่ยเฮ้ยไอ้จะฆ่าอยู่ทำไมมาด้วยกันเมื่อกี้เอ้าเป็นไรวะเนี่ยนี่มันคือล้างบาปไม่ใช่เหรอคือล้างบาปอะไรเราโอ้อยู่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วผมมาไปแล้วเดี๋ยวก่อนแล้วกูมานั่งหลับบนรถมึงนี่คืออะไรก็เรามาด้วยกันเมื่อกี้ขับรถนิ่มๆหน่อยหลับไม่ได้เลยเราเนี่ยอ้าวเป็นอะไรของยูกูฝันเหรอไม่ฝันได้ไงน่ะหลับน้ำลายยืดเปิดเบาะนั่นน่ะเห็นไหมคาเป็นคาบเลยไปเช็ดในไอ้ด้วยนั่นน่ะเหี้ยโคตรฝันร้ายเลยนะเอ้ยโอ้ยฝันอะไรขนาดนั้นเนี่ยตกใจหมดเลยแล้วนี่คือที่มึงมาปลุกเอาเนี่ยกูจำได้ว่าเมื่อเช้าเนี่ยกูนอนอยู่เมื่อปลุกกูที่บ้านแล้วกูบอกว่ากูขอพักต่ออีกประมาณ10นาทีแล้วกูตอนนี้กูหอมกลิ่นสบู่ตัวกูสะอาดมากอย่าบอกนะมึงว่ามึงอุ้มกูไปอาบน้ำในห้องน้ำอ่ะแล้วก็มาขึ้นรถอ่ะอืมใช่เดี๋ยวก่อนแล้วคือมึงก็จับกูแก้ผ้าอาบน้ำเนี่ยนะใช่ทูยันฮัมอ่ะมึงเห็นขนาดกูหมดแล้วดิโอ้ไม่น่าเชื่อจริงไอ้ไม่แบบไม่เชื่อตาตัวเองเลยโอเคแล้วมึงจะพาไปไหนเนี่ยที่มึงบอกมีธุระสำคัญเนี่ยมาไปดูเองแวะล้างรถแป๊บเดียวรับยาวเลยขนาดนั้นเอ้านี่กูฝันนะเนี่ยอะไรวะเนี่ยไป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 จอด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 ส้นตีนอะไรอีกเนี่ยอันนี้กูฝันใช่ไหมอันนี้ตื่นแล้วมันได้ฝันแล้วของจริงอันเนี่ยของจริงนะเอาลองลองเดี๋ยวลองตบหน้าทิ้งได้ไหมเอาลองดิลองไหมลองดิโอเครถยังไงไม่ได้ฝันเจ็บไหมยิ้วฝันป้ายนี่จะตั้งชื่อป้ายว่าไงครับเฮียไอ้นี้ต้องเป็นชื่อลูกสาวแน่นอนอ๋ออาฟานนะนะถ้ามันเป็นต้นกำเนิดของพี่อัวทำล้างมาก็เพื่อลูกสาวเก๋ครับเฮียแปลกๆวะเฮ้ยนึงพ่อเช้าน้องสวัสดีครับโหบอกเลยบอกเลยเดี๋ยวก่อนพ่อจะเปิดธุรกิจขายสิบล้อเหรอหรือยังไงเนี่ยไอ้วอดประเดไม่ใช่อัวจะรีโนเวทล้างใหม่ด้วยเงินเก็บที่อัวมีและยืมอาหลิวมานิดหน่อยฮะอืมเดี๋ยวก่อนรีโนเวทร้านพ่อไปยังไงร้านนี้มันเซ้งกิจการไปแล้วแล้วพ่อจะรีโนเวทอะไรว่าจะเอาคืนพ่อจะทำร้างนี้ว่าจะทำหรือไม่ต้องมาห้ามพ่อมันดื้อเกินไปแล้วนะพ่อร้านมันเจ๊งพ่อจะปรับปรุงร้านยังไงก็ตามแต่ร้านมันเจ๊งแล้วใครมารับเหมาให้พ่อเนี่ยเนี่ยทำไมกินคุ้นๆวะแล้วโอ้โหชัดเจนกินแม่งใช่เลยคูเปอร์เหรอสกายเดี๋ยวก่อนจ้างมึงมารับเหมาเองนี่คืออ๋อกูเปอร์มันรับเหมาก่อสร้างแล้วก็สังหาริมทรัพย์แล้วคืออันนี้คือมึงพ่อจ้างกูเปอร์เหรอใช่มันออกแบบให้อัวอย่างดีเลยหรือยังไม่เห็นอัวจ้างมันออกแบบอย่างดีเลยคือกดเทียร์ไปกันนะเทียร์แกนะว่าจ้างกูให้มันดูงานก่อสร้างออกแบบก่อสร้างให้บริษัทกูรับเหมาก่อสร้างเกี่ยวกับอาหารสาดีแล้วในตรงนี้เป็นความรับผิดชอบของกูกูเลยก็ต้องมาดูงานไงมาตกลงกับเย้จบแล้วมึงมีปัญหาอะไรวะเออหรือมีปัญหาอะไรไม่ได้มีอะไรก็พ่อพ่อไม่เคยไปยุ่งกับเงินหรือเลยหรือไม่ต้องพูดเยอะแล้วพ่อมีตังค์จ่ายเหรอเงินเก็บที่อ้วมีนิดๆหน่อยๆเงินคนชรางั้นพ่อมาคุยกับผมเลยไม่ยอมอ่ะอ๋ออะไรร้านพ่อก็ไม่ยอมผมปิดเองกับมือก็จะเปิดว่ายังไงพ่อจะเปิดร้านใหม่วานิลายูนิคอร์นใช่เอาตรงนะพ่อคืออะไรวะพ่อคือพ่ออธิบายมาหรือก่อสร้างไปกล่องเลยหรือก่อสร้างไปกล่องเลยอย่างน้อยมักจำเดี๋ยวคุยกับอาหลิวเลยว่าเอาตังค์ไปให้อาหลิวแล้วอ่ะเดี๋ยวมาจะเอาที่ว่าได้ตังค์อ่ะอย่างน้อยถึงมั้งไม่มีลูกค้ายิ่งใหญ่เลย
วัวก็จะพยายามพยุงให้มันอยู่ให้ได้วัวคิดถึงอาฟังหรือเขาจะวัวไหมแล้วพ่อตั้งชื่อร้านนี้ว่าอะไรอังนี่เคซี่เกิลตั้งชื่อร้านว่าฟันนี่เคซี่เกิลค่ะนี่พ่อไม่ฟังคำเตือนผมเลยใช่ไหมพ่อไม่คิดว่าลูกพ่อห่วงพ่อเลยเหรอแล้วเวลาวัวห่วงลือล่ะลือก็ทำตามใจของลือเองตลอดเวลาแต่นี่มันเงินเก็บก้อนสุดท้ายของพ่อนะพ่อไม่ควรเอาเงินเก็บพ่อไปลงกับคนที่ตายไปแล้วมันตายไปแล้วพ่อไอ้ฟานมันตายไปแล้วผมยิงมันเองกับมืออะไรนะผมยิงมันเองเช้าวันนั้นผมยิงมันบนตึกวันนี้มันจะฆ่าพ่อพ่อจะเอาคนจะฆ่าพ่อมันเป็นชื่อร้านเหรอคงที่จะฆ่าวัวไม่ใช่อาปังมันคือลื้อพ่อตอนเนี้ยลื้อได้ฆ่าหัวใจอัวไปแล้วเชาเดี๋ยวฟังนะ yeah. ยังไงผมจะไม่ให้พ่อเปิดผมจะพังพังทุกอย่างที่พ่อจะทำคูเปอร์ยกเลิกงานนี้ได้ไหมเลิกไม่ได้หรอกพ่อผมจ่ายตังค์มาครึ่งแล้วว่ะยกเลิกไม่ได้ด้วยยกเลิกไม่ได้กูเป็นคนรับงานมาแล้วรับงานมาอยู่ๆกูจะทิ้งงานลูกค้าก็ไม่ใช่ว่ากันตัดงบตัดงบได้ไหมอืมชาวธุรกิจก็คือธุรกิจนะก่อนหัวเลยเอาหน่าเอาหน่าเดี๋ยวคุยกับคูเปอร์ก่อนได้ในเมื่อคูเปอร์ว่าต่อมึงทำงานตรงนี้งั้นมึงทำไปเลยเอาตามหน้าที่ที่มึงคิดจะทำงั้นในเมื่อกูขอไม่ได้กูขอพ่อกูไม่ได้งั้นกูฝากด้วยนะกูเปิ้ลทำร้านพ่อกูไว้ดีที่สุดนะกูจะทำร้านพ่อมึงออกมาให้ดีที่สุดให้สมกับที่มึงฝากฝังแล้วกันนะโอเคงั้นระวังไอ้วูดมันจะโดนกูเห็นไหมเนี่ยรู้มีเหลืองลงเช้ามันเกินไปแล้วว่าไงหลิวเดี๋ยวไปตรงนี้หน่อยดิทุกคนว่าพ่อผมจะเปิดรอดไหมตอนแรกโอ้ก็งงว่าลือไม่เห็นด้วยเหรอวะตอนแรกก็คือลือก็เป็นคนขอโอ้เองนะว่าให้ช่วยพยุงธุรกิจนี้แต่ทำไมวันนี้ลือมาบอกพ่อลือว่าไม่ให้ทำแล้วคือยังไงมันจะเจ๋งอ่ะมึงเข้าใจไหมมันจะเจ๋งเออพี่เหลียวนะนะโอนตังไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะค่าจัดการถ้ามันเจ๋งอีกอ่ะไม่เกี่ยวนะนี่คือบอกว่าไม่เกี่ยวคือให้ทำเต็มที่แต่ถ้าเกิดพังอีกอันนี้ไม่เกี่ยวนะนี่มองหน้าหลิวไม่เกี่ยวเชาหรือเป็นคนบอกโอ้ยไม่ใช่ว่าอยากให้ฮีโร่เป็นความสุขไม่ใช่เหรอเดี๋ยวโอ้กับอานันท์จะช่วยเองธุรกิจเนี่ยโอเคไหมจะเอาให้ดีเลยงั้นร้านนี้เฮียนบเป็นอาแปะคนหนึ่งที่ไร้รสนิยมอาหลิวกับนานะในเมื่อคิดจะทำผมเป็นลูกผมไม่ห้ามแต่คุณสองคนต้องทำร้านนี้ออกมาให้ดีที่สุดให้ทันสมัยให้สวยและให้ยิ่งใหญ่กว่ามันดิอายูนิคอนถ้าคุณสัญญาผมก็จะให้ทำสัญญาค่ะไปตามคำขอโอเคกูเปอร์งั้นกูไม่มีจะขัดละทำได้เลยกูก็ไม่ขัดตั้งแต่แรกเพราะว่าเอาจริงมันของพ่อมึงอ่ะคนแก่ก็ใกล้จะลงอยู่แล้วมึงให้เขาทำไปเถอะเงินมึงก็ต้องมากไปได้จากกูไปก็เยอะโอเคงั้นตามนั้นกูฝากด้วยแล้วกันไอ้วุฒิวุฒิโหงั้นเฮ้ยแล้วนี่คือมึงดึงไอ้วุฒิมาช่วยงานด้วยเหรอคูเปอร์หรือว่าเป็นธรรมดาเขาอยากได้ค่าแรงอ่ะเขาอยากได้เงินกูก็ให้เขาทำงานวุฒิวันนี้เดี๋ยวมึงอยากกินอะไรมึงบอกคูเปอร์เลยแล้วกันนานะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวทางนี้จัดการให้ค่ะบอสโอเคอ่ะนอกจากอาหารของ
แคมป์ก่อสร้างแล้วสั่งขนมปังโกเบตมาด้วยเอามา3แพ็คใหญ่ๆเลยได้ค่ะเดี๋ยวนานัดดีลกับแคทเทอริ่งให้เอาไส้หมูหยองกับไส้ไก่หยองนะชอบเลยขนมปังอันนี้หมูหยองกับไก่หยองโอเคฝากด้วยฝากด้วยไอ้ดูเอาไปเยอะๆเลยเนาะโอเคเราเรียนรู้โอ้ยขอโทษเดี๋ยวมีที่หนึ่งครับไปร้านอาวุธร้านใครร้านขายอาวุธตรงข้างหน้าเนี่ยอ๋อโอเคเนี่ยรถเยอะๆเนี่ยเหรอใช่ใช่จอดหน้าร้านเลยไปคุยธุระก่อนกูไม่มีบอดี้การ์ดตามมานะเป็นไรไอ้พกปืนมาอยู่โอเคร้านอาวุธใครเป็นเจ้าของร้านอาวุธใครเป็นเจ้าของน่าจะรู้นะทุกคนสวัสดีครับมาพบอับดุลครับพี่อับดุลอยู่ข้างในครับเชิญดุนมาแล้วดุนดุนฟังกูก่อนนะเมื่อวานมันเกิดข้อผิดพลาดว่ะมันมีเหตุบางอย่างกูจะฆ่า PK ได้อยู่แล้วแต่แบบมึงเข้าใจไหมว่ามันมีอะไรมาขวางกูตั้งใจทำเต็มที่ไว้ดุนเอางี้ให้โอกาสกูอีกครั้งนึงเดี๋ยวกูจะตามล่า PK มาให้ได้มึงเห็นในรูปด้านหน้ากูรูป PK ไงมันรอดไอ้เชากูรู้มันรอดแต่มึงเข้าใจไหมเอางี้เดี๋ยววันนี้กูจัดชุดล่าอีกชุดนึงเดี๋ยวกูล่ามันเองดุนกูขอโทษไม่ต้องนะเชาไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นอ่ะเอารู้ไหมมึงปล่อยมันรอดเมื่อวานมึงจะพยายามจะฆ่ากูเองไอ้เชาดุนกูไม่มีเจตนาอย่างนั้นกูไม่มีเจตนาจะทำอะไรมึงเลยดุนมันมึงจ้างมันมาฆ่ากูเชาไม่ใช่ดุนถือว่ากูขอมึงพลาดไปแล้วเชาดุนกูทำได้กูทำได้เดี๋ยวกูตามพรรคพวกมาเดี๋ยววันนี้กูจัดพรรคพวกเซตใหญ่ไปฆ่าให้ดุนไม่ต้องมึงไม่ต้องทำอะไรงั้นอ่ะกูมีบริวารของกูดูแลตัวเองได้มึงอ่ะออกไปนี้มึงกับกูขาดกันไอ้เชาเฮ้ยแล้วเรื่องสปอนเซอร์อ่ะเรื่องสปอนเซอร์ทุกอย่างยกเลิกทั้งหมดดุนอัพบัสพาวเวอร์จะไม่ให้มึงสักบาทดุนอัพบัสพาวเวอร์เป็นสปอนเซอร์หลักของกูขาดไม่ได้เพื่อนมึงต้องหนุนกูดิไม่กูพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วชาวดุนยกเลิกขาดทุกอย่างมึงกับกูขาดกันดุนกูขาดเงินก้อนนั้นไม่ได้คือถ้าที่กูกล้าจัดงานนี้เพราะมีอัพบัสพาวเวอร์เป็นสปอนเซอร์แล้วมึงจะถอนกูทำไมไอ้เหี้ยมันกูไม่ตั้งใจไงเมื่อวานอะกูจะฆ่าได้อยู่แล้วอีกนิดเดียวจริงอันนั้นมันเรื่องของมึงนะเช้ากูหมดหน้าที่หมดวาระกับมึงแล้วสัตว์เอาไงกูวะไปเอามาฮะมึงคิดมึงทำอะไรกูได้อ่ะมึงดูด้วยมึงอยู่ในทีมใครมันหมดกันแล้วเช้าอ้าวกูเปิ้ลไม่เป็นไรทั้งหมดเนี่ยเหมือนกับมึงจ้างฆ่ากูไอ้เช้ามึงไม่ฆ่ามันมันก็ฆ่ากูมี2อย่างนี่กูพังเพราะเรื่องเหี้ยๆนี่กูต้องมาแตกกับมึงเพราะเรื่องเหี้ยๆที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เหรอวะใช่ก็เพราะมึงพลาดไงเช้า okay. มึงพลาดทุกอย่างเองโอเคไอ้สัตว์เบสส่งแขกเช้ากลับเหอะมันเยอะได้มึงจำหน้ากูไว้ให้ดีนะไอ้เปิดลงได้แล้วไม่ต้องมาจอหรอกกูไปดีอยู่แล้วโก้ไปเชิญครับผมเชิญเออกูไปอยู่แล้วไม่เฮ้ยไปเจอกันนะไอ้เชี่ยมันอีกนิดเดียวเองอ่ะมึงเข้าใจไหมถ้าไม่มีไอ้เชี่ยสปอยเลนเจอร์พวกเคียนนั่นน่ะกูจบแล้ว
เราทำยังไงทีเนี้ยโดนถอนหมดแล้วเราจะเอาตังค์ไหนเนี่ยไปแจ้งเชฟก่อนโอเคมึงต้องตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาซอยเล็กข้างหน้าซอยนี้ใช่ไหมใช่ไม่ค่อยได้มาไอ้อยู่ตะอูแล้วก็เลี้ยวขวาอีกรอบนึงเลี้ยวขวาอีกรอบนึงนึกออกแล้วนึกออกแล้วผ่านแล้วผ่านไปครับไอ้ไม่ค่อยได้มาไอ้อยู่ตะอูขอหัวใจคนละหนึ่งดวงหน่อยครับทุกคนขอหัวใจคนละหนึ่งดวงจอดหน้าบ้านแหละจอดหน้าบ้านจอดตรงตู้อ่ะไอ้บ้านข้างๆมันชอบพาหมามาขี้โอเคตรงนี้แหละคือพอทุกอย่างครับ Story the Series ถ้าสตอรี่อ่ะมันเดินไม่ได้ทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปหมดเลยครับจากที่มันจะเกิดอย่างนี้ขึ้นทุกอย่างจะเปลี่ยนเนื้อเรื่องมันเปลี่ยนไปหมดโอ้ยสุดยอดก่อนมึงได้ยินเสียงอะไรปะได้ยินได้ยินอะไรวะสกิปแข่งกับงานมาเสียงมาจากทางไหนนักชี้ช่างเอ็กนักชี้ไอเด็กเหี้ยไอพี่เจ้าเหี้ยอะไรนะพี่เจ้าบังหนึ่งครับไอเชี้ยมันลงมันจะลงสักโอ้ยโอ้ยไอเชี้ยมันลงสักโอ้โหดังจ๋อมนักชี้โอ้โหต้นไม้ต้นไม้ด้วยแล้วมึงฉีดลงสักสิครับไปมึงไปก่อนเดินมาใกล้เลยมึงมาใกล้กูมึงลงสักไปก่อนไปล้างมือมันดึกครับไม่ต้องมันมาสานี้มันมาสานี้มาสานี้โอ้โหเนี่ยไล่ลันนิ่งชอบว่ายน้ำด้วยเนี่ยโอ้ดูเหนื่อยนะเราอ่ะดูเหนื่อยนะใช่เอ็กสวัสดีครับเออไอ้นักชี้เอ็กสวัสดีครับมึงลงไปเลยในบ่อเนี่ยลงไปเลยไปล้างมือเลยมันชักว่าวใส่บ่อชักเอ็กอ่ะเอาจุ่มไปเลยมึงจุ่มไปเลยนะนักชีก็ชักเหมือนกันเหรอใช่ครับจังเอกหมดแรงเลยครับอย่าบอกนะว่าเฮ้ยเอาใครเขาชักกันทั้งนั้นแหละโอ้แต่มันชักเอกเข้าใจไหมไอ้บ่อน้ำนี่มันเป็นบ่อรวมตัวแห่งมิตรภาพเวลาซีอูเกนขึ้นเนี่ยเราจะกระโดดน้ำว่ายกันนอกจากเยี่ยวผมแล้วไม่ได้มีนัมเบิลนักชีอีกโอ้ตาย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 ลงก็ลงอ่ะกูไม่เคยลงเลยโอ้ตายแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าค่อยเปลี่ยนกราฟน้ำอ่ะน้ำค่อยเปลี่ยนมึงไปเอาเนี่ยมึงไปเอาขันเนี่ยนะมึงเอาขันก็ค่อยวิทย์ออกทีละขันสองขันมึงไปช้อนลูกมึงรู้ไหมกูไม่แปลกใจถ้าคิดว่าสระน้ำบ้านเชคมีผีวันก่อนกูไหว้อยู่มีเด็กมาสกิดมีเด็กมาสกิดไหลกูบอกว่าน้าเห็นพ่อหนูไหมเนี่ยใครพ่อมาเหรอครับกูไม่รู้ว่าใครชักว่าวใส่นี้บ้างมีใครชักบ้างโอ้โหมาเติมมาครับให้ผมสาวอะรันนิ่งเคยชักไหมโอ้โหแต่เหลือแล้วครับวันนั้นอะซีโยเกนอะพี่เจ้าไอคิวอะโอ้โหนี่เลยตรงนู้นเลยนั่นแหละแล้วคุณโกนอะโหพี่โกนนี่อย่าพูดถึงเลยครับพี่ผู้หลานกลับเมื่อไหร่นี่เรียบร้อยโอ้ยเย้ยมาคุยตรงนี้โมเครียดบ่อน้ำนี้เสร็จมาแล้วทุกรายครับไอ้ดำนี่ก็เอามาแล้วอ่ะมึงด้วยเหรอมึงก็ชักแววใส่บ่อได้เหรอไอ้เย้ยแล้วมึงนึกภาพนะวันไหนใครลงไปว่ายน้ำไอสัตว์แล้วผู้หญิงท้องขึ้นมาทำไงใครเป็นพ่อโอ้มันตายตั้งแต่มันลงน้ำแล้วครับพี่เจ้าใช่เอกฮะฟังผมนะตอนเนี้ยพวกไอพวกส้นตีนไออับดุลน่ะไม่รู้ใช่เอกรู้เรื่องยังแต่มันถอนหุ้นหมดแล้วเพราะเมื่อวานผมไปฆ่าไอพีเคอ้าวคือฟังนะมันให้ผมมาไปฆ่า PK แล้วผมก็ทำตามงานแล้วปรากฏว่าผมฆ่าไม่ได้เพราะสปอยเลนเจอร์หลังจากนั้นมามันก็เลยโกรธผมมันบอกว่าการที่ผมปล่อย PK ไปอ่ะเหมือนกับว่าให้ PK ไปฆ่ามันแล้วตอนนี้มันถอนหุ้นน้ำมันอัพบัสเอาเวอร์หมดเลยน้ำมันเครื่องอะนะใช่แล้วสปอนเซอร์หลักงานนี้ด้วยผมจะเอาเงินเนี่ยจ่ายอ่ะต้องขายน้ำมันเอ้ยของเราก็ได้เราก็มีน้ำมันเครื่องเว้ยแต่ช่างเอกเราต้องใช้เงินสดแล้วเราไม่ใช่น้ำมันรถซิ่งด้วยช่างเอกมันต้องใช้เงินสดตอนนี้เลยมันต้องมีเงินมากองในธนาคารน้ำมันรถซิ่งแล้วก็ไม่มียังไงดีวะ
ช่ให้ฟังนะคือจะบอกว่าจะไปหมดแล้วมีนายทุนนายทุนเลยมาซื้ออย่างงี้เหรอนายทุนอะไรเราเป็นบริษัทน้ำมันผมรู้แต่เรายังไม่เคยทำน้ำมันเครื่องรถซิ่งแล้วอย่าลืมดิเราเป็นใครเราทำอะไรมาทั้งชีวิตช่างเอกแต่จะเข้าใจไหมว่าคือเราจะปล่อยน้ำมันยังไงเศรษฐกิจแบบเนี้ยเศรษฐกิจแบบเนี้ยรัฐบาลบริหารแบบเนี้ยไหนจะโควิดไหนเรื่องเงินเยียวยาช่างเอกคนจะเอาเงินไหนมาซื้อน้ำมันเครื่องเราคนทั่วไปอ่ะไฟเซลเราอยู่ไหนไฟเซลมาใครจะมาได้ยินเสียงบึ๊ดปัดบึ๊ดปัดเอาไงเนี่ยคือช่างเอกถ้าเกิดเราไม่มีอัพบัสพาวเวอร์งานมันเดินไม่ได้ฝ่ายเซลล์เรามีแต่น้ำมันเครื่องเราอ่ะจะเข้าใจไหมว่ามันเป็นแบรนด์ถ้าเกิดช่างเอกจะขายเราจะไปสร้างความมั่นใจใครได้ยังไงในเมื่อน้ำมันเครื่องเราเป็นน้ำมันเครื่องสิบล้อน้ำมันรถไถเราไม่ได้ขายรถซิ่งอุ้ยโอ้ยเราเนี่ยไม่ธรรมดาเว้ยโคตรแรงขนาดนั้นเลยวะดูดิแรงไหมล่ะโอ้โทษทีโทษทีอาชาวโทษทีทุกคนว่าโดนโอ้โดนโจรไล่พอดีว่าโอ้ไปทำงานข่าวมาไงนี่ใช้น้ำมันเครื่องอะไรกันเนี่ยน้ำมันเครื่องอะไรบอกเข้าไปชาวพาวเวอร์นี่ไงเอ้าแล้วยูเลมาไหนมีอะไรจะบอกมาดิอ้าวมีแผนรับรองว่ามาทุกคนสวัสดีค่ะตรงนี้เหรอมาตรงนี้เลยครับน้าชาวเห็นในป้านี้ใช่ไหมครับเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนสังเกตเหมือนกันนะเนี่ยไอ้เหี้ยชาวชาวพาวเวอร์แลนด์เวอร์มิดไมน้ำมันเครื่องเกรด AAA บวกสารคัดหลั่งจากไดโนเสาร์เดี๋ยวก่อนสารคัดหลั่งสารคัดหลั่งเดี๋ยวก่อนใครวิจัยวะเนี่ยใจเย็นกับน้าชาวมันไม่ใช่อย่างนั้นโอเคงั้นยูเลกับน้าชาวมึงแถลงมาคืออะไรก็ไอ้น้ำมันตัวเนี้ยอยู่กับทั้งเอกอะคิดด้วยกันกับน้าชาวที่น้าชาวเห็นว่าคอนเซ็ปต์มันดูเพี้ยวขนาดนี้นะครับมันไม่ได้แปลว่ามันทำมาจากอสุจิไดโนเสาร์นะครับน้าชาวไม่คืออ่าฟังนะเขาได้กู้ใจสารคัดหลั่งไดโนเสาร์คือมันต้องเป็นน้ำมันที่ทำมาจากไดโนเสาร์ที่มันชักว่าวแล้วน้ำว่าวเนี่ยมันกระเด็นตกลงบนพื้นดังปิ๊งมันก็เอาขันเนี่ยไปตักน้ำว่าวไดโนเสาร์ที่มันข้นๆมาแล้วมันสกัดน้ำมันไม่ใช่เหรอเอาใหม่ครับไม่ใช่ครับน้าชาวยังไงอยู่เลยพูดชัดๆน้าชาวรู้จักน้ำมันปิโตรเลียมใช่ไหมครับรู้จักปิโตรเลียมเนี่ยมันก็เกิดจากซากสัตว์ดึกดำบรรพ์นะครับที่มันหมักหมมกันมาประมาณร้อยกว่าปีนะครับหลายล้านเลยอ่ะใช่ครับแล้วน้ำส่วนนั้นอ่ะมาทำน้ำมันตัวนี้ครับอ๋อไม่ใช่แต่ว่าไอสารคัดหลั่งครับแค่ว่าเราคิดขึ้นมาให้มันแบบว่าดึงดูดคนนะครับนะเช้าให้มันน่าสนใจเขาเรียกว่าเป็นการตลาดครับบอสเนี่ยใครก็ทำได้ใช่ไหมครับใช่ตลาดดีนะครับนี่อะคุโก้ลองพูดก็ได้ครับเนี่ยเขาตัวแกงของเราอะสารคัดหลั่งเอาอ่านหน้าป้ายข้างบนเลยโอเคชาวพาวเวอร์อันเดี๋ยวไอมอมเห็นสายตาไม่ดีป่ะชาวพาวเวอร์แรงมิดไม้น้ำมันเครื่องเกรด AA บวกสารคัดหลั่งไดโนเสาร์ติดโตติดถูกใช่ไหมครับบอกเลยเราเนี่ยไม่ธรรมดาใช่ครับเฮ้ยแกตะโลแกนก็ลามแล้วครับพี่เจ้านี่แสดงว่าเราจะไปตีกับอัพบาร์ทพาวเวอร์อย่างนั้นเหรออัพบาร์ทพาวเวอร์มันล้าหลังมันตั้งกี่ปีแล้วตัวมันก็ไม่ได้ทำแล้วอัพบาร์ทพาวเวอร์อ่ะแค่ A บวกแต่เรา AAA บวกเลยนะครับพี่เจ้าฉันแสดงว่ายูเลคิดค้นมาแต่นะฟังนะเราจะส่งของยังไงเราจะส่งของไงในเมื่อไอ้ที่เราต้องใช้เร็วๆนี้แล้วเราจะขายไหนจะทำการตลาดไหนจะต้องหาคนมาซื้อนู่นนี่นั่นต่างๆเราจะส่งของยังไงส่งทันเหรอใจเย็นๆนะคะบอสเอาเป็นว่าตอนนี้เรามีของพร้อมส่งแล้วถูกไหมคะตอนนี้ปัญหาคือแค่ว่าถ้าเราสามารถปล่อยสินค้าบอสเห็นรถคันนั้นไหมที่นานะขับมารถสิบล้อคันนั้นอะสิบล้อคันนี้นะใช่ถ้าเราปล่อยสินค้าหลังรถคันนั้นได้หมดนานะรับประกันเลยว่าเราจะไม่ต้องง้อเงินจากอัพบาร์ทพาวเวอร์อีกต่อไปค่ะบอสเพราะว่าอะไรน่ะเหรออ้าวว่ามาของเนี่ยเรามีพร้อมส่งแล้วก็ช่องทางการส่งเนี่ย
บอสลืมไปแล้วหรอว่านี่ด็อกเตอร์นานะนากามูระจบโดยตรงโลจิสการจัดการโลจิสติกนะคะบอสเรามีการขนส่งทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นทางน้ำเป็น water transportation ถ้าลูกค้าต้องการส่งเยอะๆไม่รีบแล้วก็ประหยัดเราก็มีให้หรือถ้าอยากจะเสียตังค์แล้วก็สามารถติดตามการขนส่งได้ก็เป็นการขนส่งแบบทางบกเราก็มีเช่นเดียวกันหรือถ้าเกิดลูกค้ารีบมากฉันอยู่ต่างประเทศฉันอยากจะได้ของเร็วเราก็มีการขนส่งทางอากาศหรือว่า air transportation เป็นการขนส่งผ่านเครื่องบินที่เขารู้จักกันแบบคาร์โก้ค่ะบอสรู้ไหมเคยได้ยินมาก่อนไหมยังไม่หมดนะคะไม่หมดอ่ะโอ้โหถ้าเกิดว่าลูกค้าอยู่ภายในประเทศเรามีการขนส่งผ่านท่อค่ะบอสท่อขนส่งผ่านท่อนะท่อค่ะใจเย็นท่อมึงเดินจากท่อคุณโดนเดี๋ยวก่อนขนส่งผ่านท่อใช่ค่ะผ่านท่อที่แบบเอาไว้ส่งพวกก๊าซน้ำเปล่าหรือว่าน้ำมันส่งได้หมดเลยค่ะบอสทั้งท่อใต้ดินและท่อบนดินเรามีรองรับหมดแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าแบบไม่มั่นใจว่าเอ๊ะถ้าฉันส่งทางเรือส่งทางอากาศส่งทางรถจะปลอดภัยไหมเรามีบริการตู้คอนเทนเนอร์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าลูกค้าจะต้องการแบบไหนนานาสามารถส่งไปถึงหน้าบ้านหน้าบริษัทหน้าออฟฟิศได้ภายในไม่เกิน 1-2 วันโอเคได้เงินในเมื่อโคตรน้ำเราล้ำขนาดนี้ไม่ว่าลูกค้าจะต้องการส้นตีนอะไรจากน้ำมันเราเราจะเอาไปส่งหน้าบ้านถ้าเขาไม่อยู่เราจะเคาะประตูบ้านถ้าเขาไม่อยู่อีกกูจะพังบ้านเขาไปถ้าเขาหลับอยู่กูจะปลุกมันขึ้นมาเอาน้ำมันเครื่องชาวชาวพาวเวอร์เกาะปากแม่งไอ้สัตว์เราจะเป็นที่หนึ่งแล้วถ้าเปิดประตูเข้าไปแล้วเขาโซเดมาคอมกันหรอเอากอกใส่รูแม่งเลยสัตว์ได้ก็นี่ไงน้ำมันร้อนลื่นไงเออก็ช่วยเขานอกจากร้อนลื่นยังใช้อย่างอื่นได้อีกเหรอใช่เฮ้ยอยู่เลยเคยไปวิจัยที่ไหนมายังแล้วเธอรู้จักสนามแข่งรถไถชลบุรีใช่ไหมครับนาชาวรถไถชลบุรีอ่าฮะนั่นแหละครับสารสกัดเตือนเดือดการครับยูไปลองกับรถไถมาแล้วร้อยกว่าคันกับนาชาวบอกเลยว่าแรงจัดแรงจริงจากคูเปอร์ต้ายิงกับสีชิต้าเลยครับเฮ้ยโอ้กดล้างชายที่นี่คือน้ำมันเราเอาใส่รถไถคือชนะเลิศทุกคันเลยเหรอใช่ครับชาวนานี่วิ่งปืนเลยครับเชี่ยโอ้โหนี่มีอะไรให้ดูว่าสุดยอดเลยพี่เอ็กยังตามมาโอ้นี่ก็รีบว้าวยังจ้าเอ็กซ์ที่มารูปผมนี่นี่แหละยังรับหนึ่งขอซาวน์อ่ะเมื่อเหล่าฮีโร่รวมพลังน้ำมันเครื่องธรรมดาไม่สามารถทำให้รถซิ่งวิ่งได้ชาวชาวพาวเวอร์คือทางออกของนักซิ่งทุกคนและนี่คือนวัตกรรมแบบลิปิดก่อนจะฮีโร่ตัวมาเฮ้ยอย่าบอกนะฮะไอ้เครื่องเนี่ยโอ้โหลมสวยชิบหายเลยเออดิอย่าพื้นปากเกด้วยไอ้สัตว์เครื่องนี้ท่าใช่ไอ้ตกใจหมดเลยไอ้เครื่องเนี่ยมันใช้พลังงานสูงมากถ้าน้ำมันแม่งไม่ดีจริงอ่ะแม่งบินไม่ขึ้นหรอกเนี่ยใช่ครับเออว่ะไปเดี๋ยวเช็คเติมให้เช็คเติมอันนี้คือใช้น้ำมันชาวชาวพาวเวอร์ได้ใช่ไหมไอเอ็กแล้วทำมาไกลๆก่อนกลัวว่ะนานาไม่ค่อยถูกกับไอ้เครื่องนี้ด้วยเคยเห็นไอ้ดาราเบลอะไรขับมาก่อนรอบนึงมันใช้น้ำมันเยอะมากนี่แล้วเป็นไงวะลองดูด้วยที่ผมเนี่ยได้ข่าวว่าลงได้เป็นผู้ใหญ่ที่สุดและเป็นคนที่รู้เรื่องที่สุดจะมีความกล้าผมจะให้นากาชิลองใช่ขอตัวอย่างน้ำมันหน่อยดิแป๊บนึงอ๋อนี่ไงได้ละขอดูก่อนแป๊บนึงไปเลยโอ้โหขอชาวพาวเวอร์ให้ผมลองเหรอครับระดับที่ไดเวอร์เฮ้ยนาชีลองดูอ๋ออะไรเนี่ยกดปุ่มสีเขียวสีเขียวพี่จ๋าพี่จ๋าอะไรพี่จ๋าซ้ายนาชีและนาชีซ้ายนาชีไปแล้วแรงจริงเฮ้ยจะบินได้ฮะแรงจัดแรงจริงหายไปแล้วอ่ะไอเอ็กโอชอบแต่นากาชิไปไหนไปแล้วได้ยินเสียงน้ำดังจ่อมเมื่อกี้น่าจะล่วงอุ้ยน่าจะล่วงบ้านไหนบ้านหนึ่งกันแหละโอเคงั้นเรามาคุยกันหน้าบ้านต่อเดี๋ยวมันคงบินกลับมาลงไม่เป็นการไปเจ้าลงไม่เป็นเฮ้ยค่อยๆลงไหนมันอยู่ไหนเนี่ย
มึงอยู่ไหนเนี่ยกาพี่เจ้าลงไว้เป็นผมลงไว้เป็นกาพี่เจ้าลงยังไงอ่ะพี่เจ้าไหนกูบอกไม่ได้เนี่ยเนี่ยเอาจะโอ้โหเรียบร้อยนี่ไงโอ้ยเกมนั่นแหละกันน้ำมั้ยอ่ะเครื่องเนี้ยไม่กันมึงติดหนี้กูอีก50ล้านโอ้โหทำงานใช้หนี้ต่อไปกูมามึงก็ซ่อมไม่ใช่เอ็กด้วยชั่วกับชั่วกันนั่นแหละมึงลงไปในน้ำที่มึงทำไว้นั่นแหละเอาล่ะตอนนี้มันครบทุกอย่างแล้วระบบขนส่งได้คุณภาพได้แต่มันขาดอย่างเดียวอะตอนเนี้ยใครจะซื้อนั่นน่ะสิใครจะซื้อแล้วจะไปเคาะประตูบ้านจะไปวางตามเชลฟ์ปั๊มน้ำมันกว่าจะขายได้แต่ละถังผมเอาตรงๆนะวันหนึ่งรถซิ่งเมืองเราเยอะขายได้อย่างมากก็ไม่เกิน300ถังใครจะซื้อเอางี้เชาอัวจัดหาไว้ให้แล้วคนซื้อเฮ้ยโหพระเอกอ่ะแต่ไหนแล้ววันนี้โอเห็นความพยายามของลุงและชาวอย่างแรกเลยโอลูกผู้ชายพอโอขอโทษนะที่เมื่อก่อนที่โอเคยดูถูกหรือว่าหรืออาจจะทำไม่สำเร็จอาจจะเป็นนักธุรกิจไม่ได้แต่วันนี้หรือทำให้โอเห็นเต็มสองตาแล้วว่าหรือคนอย่างหรือทำธุรกิจที่มันกำลังจะรุ่งให้มันมีอนาคตได้เคียต้องกอดเลยอย่างนี้ต้องกอดอย่างนี้ต้องกอดกอดเอ้ยโอเคกอดไอสัตว์เอ้ยแม่งกอดแม่งดูถูกกูอย่างนู้นอย่างนี้ทีมันเนี้ยรักกูเอาล่ะหาคนซื้อแล้วใช่ไหมกดดันไปที่ร้านมูลแต่คราวเนี้ยผมบอกไว้ก่อนนะเราจะไม่ใช้เส้นสายมาเฟียเราจะขายของกันอย่างขาวสะอาดเราจะทำธุรกิจกันอย่างขาวสะอาดเราจะไม่ใช้เส้นสายข่มขู่อะไรทั้งนั้นได้ให้ผลิตภัณฑ์มันขายตัวเองงั้นวันนี้ผมบอกเลยว่าวันนี้จะเป็นที่สุดของที่สุดของที่สุดโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวร้านมูลเดี๋ยวฉันจะคุยเองแต่ว่ามันทางผ่านใช่ไหมร้านมูลอ่ะเปิดใหม่นี่งั้นเดี๋ยวทุกคนไปรอที่อู่ชั้น X แต่เดี๋ยวแวะส่งชาวหน้าร้านมูลเออกูโก้ไปแต่งตัวดีๆด้วยขายงานหน่อยได้ได้ได้ปะกันนะค่อยๆขับน้ำมันแรงเร็วเดี๋ยวชนเขามันไปทั่วแหละอ่ะเร็วอ๋อหรือไปรถอยู่นี่เดี๋ยวไปก็ได้ส่งชาวนาไปจัดการได้ๆๆไปกันก่อนเลยค่ะเฮ้ยชาววันนี้ต้องขายให้ได้ขายไม่ได้กูไม่ยอมก็เลยอ้วนเลยหาลูกค้าให้ลือนี่ไงแล้วลือหรือเปล่าเขาเป็นคนจีนด้วยนะเว้ยเป็นบริษัทอะไรอะไรสักอย่างหลีโจงตีฆาตอะไรสักอย่างอ่ะเดี๋ยวก่อนนะหรือว่าเจ้าดังเจ้านั้นวะหลีเออเจ้านั้นแหละหลีเกี่ยวหัวแต่นะเออหลีเกี่ยวหัวโยนตกรรมอะนะอืมเฮ้ยอะหลิวมีคอนเนคชั่นหลีเกี่ยวหัวด้วยเหรออ้าวหรือนิวเป็นใครนิวเป็นใครเฮ้ยวัวหลิวตัวหัวนะเฮ้ยงั้นแสดงว่าเรากำลังจะได้ค้าขายกับหลีเกี่ยวหัวเออเฮียหลีเกี่ยวหัวมันไม่ธรรมดาคนธรรมดาไม่ได้ทางเข้าถึงหลีเกี่ยวหัวได้นะเว้ยก็จะระดับอ้วนนะเฮ้ยเช้าอ้าวอุตส่าห์จะรอซะหน่อยเอ้ยแต่ที่วัวพูดไปตะกี้เนี่ยวัวพูดด้วยความจริงใจนะเว้ยโอเคเห็นด้วยโอเคร้านนี้ร้านมูลร้านนี้อ๋อโอเคเอ้ยฝั่งตรงข้ามไอ้หิวจอดเล่นจอดหน้าร้านจอดตรงนี้แหละเออโอเคเดี๋ยวคุยให้หลีเกี่ยวหัวนะเออร้านนี้มั้งชื่อร้านมูลเปิดใหม่โอ้โหร้านไฮโซอ่ะเอ้าทอฟฟี่เหรอใช่ครับโอ้ถ้าเจอทอฟฟี่เดี๋ยวก่อนทอฟฟี่มาทำงานเหรออ้าวครับผมมานั่งเฉยครับนั่งพักผ่อนเฉยครับเดี๋ยวก่อนนะทอฟฟี่มีเรื่องนึงอยากจะคุยกับทอฟฟี่ว่าเมื่อวานเนี้ยเขามีงานไล่ฆ่าคนกันอย่าบอกนะว่าทอฟฟี่ก็ไปรับด้วยใช่ครับอ่ะมึงเปิดเผยอย่างนี้เหรอใช่ครับมึงรับงานจากไหนไม่รู้ครับมีคนว่าจ้างผมไปครับผมก็ไปครับแล้วมึงก็ไปฆ่าคนเนี่ยนะใช่ครับนี่มึงทำทุกอย่างนะไอ้ทอฟฟี่ใช่ครับโอเคเอ้าเดี๋ยวก่อนสวัสดีค่ะคุณชาวลิตคุณอาเทน่าเหรออาเทน่าเหรอค่ะแล้วคุณมาทำอะไรที่เนี่ยดิฉันก็มาที่นี่เป็นประจำอยู่แล้วนะคะเพราะว่า
างทีก็เหงาๆนะคะมาฟังเพลงที่นี่ก็ช่วยให้มันดีขึ้นแต่เขาบอกว่าคนจากตัวแทนจากหลีเกี่ยวฮวดจะมาคุยกับผมอ่ะอันนี้คือคุณเป็นอะไรกับหลีเกี่ยวฮวดอ่ะเป็นเพื่อธุรกิจกันดีกว่าค่ะคุณเชาเดี๋ยวเขาก็คงมาแล้วแหละอ๋อโอเคเคนผมนั่งวันนี้คุณสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยนะครับขอบคุณค่ะคุณเชาตับเครื่องดื่มอะไรดีคะคุณเชาขอเป็นเบียร์สดครับเบียร์สดครับบริการจ้าเอาเบียร์สดให้คุณเชาหน่อยจ้ามีวงตีเล่นด้วยเหรอเนี่ยตีเล่นด้วยเหรอเนี่ยใช่ค่ะสวัสดีครับคุณเชามาถูกจังหวะพอดีชูนให้ทุกชูโอ้ยคุณเชาเพลงนี้เชาเพลงนี้ชูนให้ทุกคุณเชาค่ะจิตเธอเหงาใจอยู่เป็นเพื่อนคอยปลอบทุกอย่างเธอไม่นี่มันเพลงคาเฟอีนใช่ไหมคาเฟอีนใช่ไหมนี่เขาตีนค่ะชอบอยู่ให้ทุกวันเดิมเดิมเยี่ยมเพลงพอจังเลยไม่เคยได้เพิ่มเติมอะไรไปกว่านี้ทุกคนขอหัวใจให้นักร้องเลยครับน้องกายครับน้องกายให้เธอเลยให้เป็นใครเมื่อไรที่เธอผิดหวังฉันจะพร้อมย้อนหัวใจจะเก็บเพลินและเธอพอจังเลยฉันจะยิ้วยาให้แม้จะรู้ในตอนสุดท้ายเธอจะทิ้งกันแค่ได้ดูแลตอนเธอเหงาสองพรองตรงนี้ข้างฉันและเธอไม่ต้องฝืนอีกต่อไปถ้าเธอเองยืนไม่ไหวและปลงตรงนี้ฉันจะไม่จากไปไกลขอให้เธอให้ได้เธอจะหายหรือไม่หายฉันจะย้ายอวัยวะโอเคว่าไปใกล้กับใกล้ใกล้ฟิตเตอร์ลิงฟิตเตอร์ลิงแปลกไหมคุณเช้าอันนี้คือน้องกายนะครับน้องกายใน YouTube พิมพ์คำว่าคนที่ถูกรักโคเวอร์นะครับเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังมากนะครับแม้เธอไม่เคยเห็นแม้ว่าฉันจะเป็นคนเดียวที่เธอนั้นมองผ่านแต่ขอให้เธอได้รักแม่สินักร้องครับเขาได้เปิดไมค์สะท้อนนะฮะแสนนานสักเท่าไหร่โอ้โหเมื่อไรที่เธอผิดฝันฉันจะพร้อมย้อนหัวใจจะเก็บเพลงคิดถึงร้านเหล้าเนาะมีใครคิดถึงร้านเหล้าเป็นผมไหมนั่งแดกเหล้ากับเพื่อนจองโต๊ะเปิดเหล้าในตอนสุดท้ายเธอจะทิ้งกันแค่ได้ดูแลตอนเธอเหงาสองพร้อมตรงนี้กับฉันและเธอไม่ต้องฝืนอีกต่อไปถ้าเธอเองยืนไม่ไหวรับรองตรงนี้ฉันจะไม่จากไปในใครกายจีจีครับผมขอให้เธอให้ดีอยากร้องอ่ะร้องไปขอให้เธอให้ได้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณเทน่าคุณเทน่าแล้วก็เดี๋ยวคุณร้องเพลงกันแล้วนะคุณตอนนี้เสียงผมสะท้อนอยู่ครับผมสะท้อนอยู่ครับคุณอธินาว่าไงคะร้านนี้คือร้านคุณเหรอก็กำลังจะเทคโอเวอร์ค่ะนักร้องร้องดีมากเลยชอบใช่ไหมคะคุณชาวผมขอบคุณนะเอางี้ที่เรามาคุยกันตอนนี้คือเดี๋ยวก่อนจะเพลงต่อไปเดี๋ยวผมขอแป๊บนึงนักร้องนะคือครับเดี๋ยวเราอันนี้คือคุณเป็นเพื่อนกับหลีเกี่ยวฮวดใช่ไหม
ใช่ค่ะดิฉันเป็นเพื่อนกับคุณหลีเกียวฮวดงั้นแสดงว่าเดี๋ยวคุณจะพาผมไปคุยถูกไหมใช่ค่ะเดี๋ยวฉันจะพาคุณชาวไปคุยไอ้หลิวนี่จะราบรื่นมากขึ้นไอ้หลิวนี่มันไม่บอกคุณรู้ไหมว่าถ้าวันนี้ทุกอย่างสำเร็จอ่ะผมจะกลับมายืนได้อีกครั้งนึงผมจะกลับมามีชีวิตได้อีกครั้งนึงขอบคุณจริงนะฮะไม่เป็นไรค่ะคุณชาวยังไงเราก็ต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้วโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอหานักร้องแป๊บนึงนะครับได้ค่ะคุณชาวเชิญเลยค่ะตามสบายอันนี้ใช่คุณกายป่ะครับใช่ครับใช่ครับกายที่คุณที่คุณเคย cover เพลงใน YouTube ป่ะอ๋อใช่ครับใช่ครับเพลงคนที่ถูกรักที่ยอดวิวอุ้ยสามล้านอ่ะสามล้านอ่ะใช่ครับผมใช่ครับนี่คุณเองเหรอผมเองครับใช่ครับผมกายเองครับโอเคครับคุณกายหนึ่งผมให้ติ๊บก่อนครับผมผมมีเพลงหนึ่งจะขอคุยผมให้ครับยินดีมากมากครับยินดีมากมากเลขอะไรครับเดเนี่ยคุณดูข้างขวาขวาล่าง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 มันดูไม่ได้ครับเดี๋ยวไว้ว่ากันวันหลังดีกว่าเนาะคือตอนนี้มันมีปัญหานิดหน่อยครับคุณชาวยังไงเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อดีกว่านะครับได้ยังไงเดี๋ยวเรื่องนี่เรียบร้อยครับได้แล้วโอเคงั้นนี่เราคุยกันสองคนนะโอเคครับผมขอเพลงจาก Crescendo เพลงหนึ่งได้ไหมได้ครับพี่ยินดีครับชื่อเพลงว่าเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมโอ้โหขอเพลงดีมากเลยครับมอบให้กับผู้หญิงที่สวยที่สุดในร้านนี้ที่มีชื่อว่าอาเทน่าครับยินดีมากมากครับขอบคุณครับได้ครับผมมาเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับค่ะได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินครับได้ยินค่ะทำไมสายตาเย็นชาขอบอกให้นะครับเวลาที่เราจะไม่ต้องทำอะไรแบบเสมอทุกใครคิดถึงแฟนเก่าพิมพ์เลขหนึ่งหน่อยไม่อยากมีชีวิตเป็นนักร้องมาเป็นนักร้องอีกต่อไปก็มันทนไม่ไหวจริงๆเพราะหัวใจรักแค่เธอคิดถึงอะไรเก่าๆนะครับเปิดให้นะนั่นสิครับโอ้ยโอ้ยอิ่มเพลงนี้เป็นเพลงที่แบบน่ามองเป็นแฟนเก่ามากๆอ่ะคิดถึงเขาตรงข้างเมียอยู่ข้างๆครับบอสฉันทำอะไรที่ไม่มีที่ผิดไปอยากจะขอให้ลืมกันไปได้ไหมกลับมาครั้งกันลองกลับมาเป็นเหมือนเดิมพอใจไหมเธอยังรอเธอเสมอทุกครั้งที่หายใจไม่อยากผมอยากให้เคสผมเป็นเคสตัวอย่างทุกคนนะครับก็มันทนไม่ไหวจริงๆเพราะหัวใจโอ้ฟูได้ไหมเธอรอเธอเสมอทุกครั้งที่หายใจไม่อยากมีชีวิตอันกว้างอีกต่อไปไม่เอาเมียนะแล้วทนไม่ไหวรักนานาคนเดียวจริงๆเพราะหัวใจรักแค่เธอขออภัยด้วยนะครับผมในความที่แบบว่าจำเนื้อไม่ค่อยได้นะครับขอบคุณนักร้องด้วยนะครับคุณรู้ไหมคุณเทน่าคุณสามารถไปฟังเขาได้ใน YouTube นะพิมพ์คำว่าคนที่ถูกรักโคเวอร์ยอดวิวแบบหลายโอ้หลายล้านเลยอ่ะดิฉันเคยฟังเลยค่ะ
เอาสักขอสักเนื้อฮุกได้ไหมครับคนที่ถูกรักยินดีมากๆครับยินดีโอเคครับขออีกทีนึงมาแค่อยากเป็นคนที่ถูกรักแค่อยากเป็นคนที่ถูกใครสักคนเข้าใจเอางี้ใครโสดพิมพ์1มีแฟนแล้วแต่ยังเหงาพิมพ์2แค่อยากเป็นคนที่เธอรักแค่อยากเป็นคนที่เธอนั้นจะมาเข้าใจแค่สบตาฉันและช่วยตอบว่าเธอจะรักกันได้ช่วยบอกกับฉันได้ไหมเธอขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับโอเคครับคุณเฮน่าครับเดี๋ยวเราไปคุยธุรกิจกันที่ตรงหน้างานไหมได้เลยค่ะคุณชาวยินดีโอเคครับขอบคุณมากนะครับคุณกายครับผมยินดีมากๆครับเดี๋ยวคุณเฮน่ายืนรอตรงทางขึ้นก็ได้ครับคุณกายครับตอนนี้ผมกำลังเปิดกายจะเปิดค่ายเพลงอยู่อ่ะถ้าคุณกายสนใจเดี๋ยวคุณกายติดต่อเลยค่ะผมชื่อนานะได้ไหมได้ครับยินดีครับผมมีสตูดิโออยู่ที่แถวโซนกลางเมืองนะครับเป็นห้องอัดเล็กๆเดี๋ยวเรามาเทสเพลงกันได้ครับโอเคครับยังไงเดี๋ยวไว้ดีลกันครับพี่โอเคครับครับขอบคุณนะครับเชิญครับคุณเฮน่าไปค่ะเอ้ยหาที่คุยเนี่ยพอมาฟังเพลงมันก็รู้สึกดีอะเนาะน่ารักจังครับฟังเลยอยากเป็นคนที่ถูกรักเลยทำไมคุณน่ารักจังครับน้องใครคะเนี่ยน้องขอทางหน่อยครับไม่ได้ครับผมไม่ให้ทางครับน้องแบ็คแจ็คด้วยอันนี้พี่เป็นผู้หญิงของพี่ครับทำไมคุณผู้หญิงชื่ออะไรล่ะครับเนี่ยชื่อเทน่าค่ะผมชื่อคาเมลแบ็กแจ็คครับดีที่รู้จักค่ะคุณคาเมลดีที่ได้รู้จักครับคุณผู้หญิงดีที่รู้จักค่ะโอเคคุณชอบใช่ไหมครับคุณชอบเขาใช่ไหมครับได้ผมเป็นผู้จัดการเขาครับคุณคาเมลงั้นเดี๋ยวเราไปคุยข้างล่างคุณเทน่ารอด้านล่างแป๊บนึงนะครับท็อฟฟี่ฝากได้ครับได้ค่ะเดี๋ยวผมเอาเบอร์ให้มาอันนี้คือคุณอยู่แบ็กแจ็คเหรอครับใช่ครับทำไมล่ะครับผมแบ็กแจ็คครับชื่ออะไรนะคาเมลใช่ครับโอเคอันนี้พี่จะบอกน้องแบบตรงๆเลยนะครับผมคนนี้เมียเก่าพี่นะครับแล้วทั้งเมียเก่าพี่เนาะเมียเก่าพี่แล้วมันเขาเรียกว่าอะไรมันได้อยู่ด้วยกันหรือเปล่าตอนนี้ตอนนี้ก็อาจจะมีห่างๆกันครับแต่ว่าซูเปอร์สตรีผัวแดงคนสวยเมื่อกี้เนี่ยเป็นเมียเก่าพี่แล้วก็พี่รักเขามากพี่เพิ่งขอเพลงกลับมาคืนดีกับเขาเมื่อกี้เองนะครับน้องอาจจะมาไม่ทันดังนั้นพี่ว่าเรากลับไปอยู่ของเราเถอะนะเราแบ็คแจ็คใช่ไหมกลับไปอยู่กันนะครับผมไม่กลับหรอกครับยังไงผมก็ได้ต้องขอเบอร์ผู้หญิงคนนี้ได้ครับคือน้องชอบเขาว่างั้นใช่ครับอ๋อแต่น้องฟังนะครับน้องมองหน้าพี่ชัดๆพี่ชื่อชวลิตรู้ไหมว่าเมืองเนี้ยคาเมลแบ็กแจ็คครับไม่สนใจครับพี่ใหญ่แค่ไหนไม่รู้ครับน้องครับเมืองเนี้ยพี่คุมนะครับพี่ฝากแล้วกันแล้วว่าพี่ไม่รู้ว่าน้องจะเป็นเหี้ยกับแบ็กแจ็คก็ตามแต่เมืองนี้กูคุมนะแล้วเนี่ยผู้หญิงของกูเข้าใจไหมไม่เข้าใจครับโอเคครับงั้นก็เชิญแดกเล่าหน้าบาร์ครับพี่ไม่กลัวแล้วครับน้องครับน้องครับด้วยครับเอ้าก็มาดิสัตว์มาดิเหี้ยเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมแป๊บนึงนะครับส่องกระจกได้ไหมเธอยังรอเธอเสมอทุกครั้งที่หายใจหยุดหายใจไปนะมึง
คอฟฟี่อันนี้มันดูแลอาเทน่าใช่ไหมเนี่ยใช่ครับไม่อยากมีชีวิตเอาวางอีกต่อไปเอาคุยอาเทน่าไปไหนอะอยู่ข้างร้านอยู่ข้างร้านครับยืนอยู่ฝั่งโน้นครับโอเคแล้วผมไปคันไหนดีแล้วแต่คุณชาวเลยค่ะดิฉันได้หมด i8 ก็ได้มั้งไปค่ะไปเดี๋ยวหน้าอู่ช่าง X เลยครับนัดช่าง X ไว้ท็อฟฟี่ครับผมแป๊บนึงนะฝากลบกล้องวงจรปิดให้หน่อยได้ครับได้ครับโอเคลงไปดูด้านล่างเลยได้ครับเชิญครับเชิญครับเดี๋ยวคุณขับก็ได้ผมนานๆพอดีผมไม่ผู้หญิงขับให้ได้ค่ะพร้อมนะไม่ไกลครับไม่ไกลพร้อมอะไรเลยคะอูเช็คเองข้างหน้าแล้วคุณไม่ปรับกระจกกระจกแบบผู้หญิงแบบอะไรนิดหน่อยหรอไม่เลยค่ะดิฉันชอบแบบนี้โอเคเนี่ยเลยครับเลยเดี๋ยวจอดแถวนี้ก็ได้ครับสุขุมน่ารักจอดข้างหน้าเลยแล้วกันนะคะโอเคครับเอามุกจอดแอบแอบหน่อยแอบแอบหน่อยแอบแอบหน่อยแอบหน่อยสปาคาใครมากับท่าแอบแอบข้างหน้าหน้าร้านญี่ปุ่นแล้วมั้งคะหน้าร้านญี่ปุ่นก็ได้มาหน้าร้านญี่ปุ่นโอเคได้ค่ะโอเคครับหน้าร้านญี่ปุ่นเนาะขอบคุณครับป่ะเชิญค่ะคิดถึงแก้มใสค่าลบกล้องแพงจังอย่าบอกใครนะไอ้หลิวไม่อะไรโอไอเฉยๆไม่บอกสวัสดีค่ะสักคำเลยนะว่าจะให้ใครมาดีลงานอันนี้จะได้หลังผมเลยครับโอเคอันนี้ช่างเอ็กคุณอาเทน่าเป็นคนที่อหลิวดีลว่าจะมาติดต่อกับดีลเลอร์บริษัทหลีเกี่ยวหัวให้เราอืมแต่นะครับว่าแต่คุณหลีเขาเกี่ยวหัวยังเนี่ยต้องถามพี่อาเทน่านะด้านล่างจากการหลังเกี่ยวอยู่ค่ะเดี๋ยวเนี่ยเราคุยตรงนี้เพราะว่านี่ผมติดป้ายไว้เห็นไหมช่างเอ็กเนี่ยชาวชาวพาวเวอร์ติดตรงนี้เลยกำลังมาแล้วใช่ไหมเนี่ยกำลังมาเนี่ยเราจะได้แบบคุยธุรกิจกันได้ตรงตัวเนี่ยของเขิงอะไรพร้อมหมดแล้วดูดิเราดูเป็นโปรเฟชชั่นอลไหมคะทุกคนมาแล้วเขามาโอ้ยโอ้ยรู้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับลูกค้าไม่เป็นไรครับชนไปเลยครับผมทำให้ใหม่แต่งตัวจัดเต็มมากเลยนะนี่นะมั้งหลีเกี่ยวหวดนี่หรอครับเมียคนนี้หรอครับใช่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 โอเคโอเคครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับดับเครื่องรถด้วยครับสวัสดีค่ะคุณหลีสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียหลีสวัสดีสวัสดีสวัสดีเนี่ยลูกน้องเลยครับเนี่ยสวัสดีนะคะอ๋อไม่ใช่ลูกน้องครับอันนี้หลานผมเองนะอ๋อหลานเฮียหลีเหรอครับจามอนใช่ใช่โอเคเฮียหลีฟังนะครับผมชื่อชวลิตนะครับเป็นเจ้าของเนี่ยครับที่คุณอาเทน่าดีลไว้เลยคือชาวชาวพาวเวอร์แรงเวอร์มิดไมน้ำมันเครื่องเกรด AA บวกสารคัดหลั่งจากอสุจิไดโนเสาร์ครับเอาไงเอางี้เดี๋ยวผมก่อนอื่นเลยนะครับยูเลอธิบายดิว่ารถเราชนะอะไรมาบ้างชนะการแข่งรถไทยมาแล้วครับมันดูไม่น่าเชื่อเลยนะเอางี้อ่ะไม่เชื่อไม่อะไรเนี่ยมันดูไม่เชื่อไม่อะไรมันดูชื่อถือไม่ได้เลยคุณนานะอธิบายเรื่องโลจิสติกดิคือเรื่องการจัดการโลจิสติกอะค่ะนานะสามารถจัดการขนส่งให้คุณหลีนะคะได้ภายใน 1-2 วันถ้าคุณหลีต้องการการจัดส่งแบบไหนบนโลกใบนี้ที่มีเราสามารถส่งให้ได้หมดเลยค่ะทางน้ำทางอากาศทางรถทางท่อหรือว่าได้ทุกแบบเลยค่ะมันจะจริงอย่างที่คุณโม้ไว้เนี่ยฮะนี่ไงเรามีแบ็คดรอปมีอู่ด้วยนะครับดูข้างบนนะครับโอ้ยแบบนี้ใครก็ทำได้หนุ่มอ้าวจริงลงจริงลงพูดถูกจริงไอ้แบบนี้ใครก็ทำได้เนี่ยที่ผมดูเนี่ยจากประสบการณ์เนี่ยผมดูก็รู้แล้วเนี่ยบนจัดฉากไม่มีคุณภาพจริงลงจริงลงพูดถูกจริงเอาคุณหลีน้องเดี๋ยวก่อนน้องเป็นใครน้องชื่ออะไรนะผมหมาผมเรียกหลานผมชื่ออะไรหลานผมหลานผมจามอน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 ไหนจามอนจอดเพชรอืม
แต่น้ำมันเครื่องเรามีประสิทธิภาพจริงๆนะครับเราเทสแล้วนะครับผมกับรถทุกรูปแบบครับแล้วผมจะเชื่อได้ยังไงเนี่ยผมดูเนี่ยประสบการณ์ผมอ่ะมันบอกว่าเนี่ยมันไม่มีคุณภาพเอ้าสัตว์เรามีการตอบอะไรเนี่ยของโอ้ใครก็ทำได้ไงหนุ่มจริงจริงผมจ้างร้านข้างๆบ้านทำก็ได้เดี๋ยวโอ้โหนี่มันอู่รถนี่มันอู่รถเลยนะเอางี้รู้จักเอางี้เอางี้เอางี้ไอ้หนุ่มรู้จักไอ้นี่ไหมไอ้เกียร์กระปุกอ่ะรู้จักไหมฮะหนุ่มรู้จักไหมเกียร์กระปุกเหยียบคัตเหยียบอะไรอ่ะเป็นไหมฮะไอ้หนุ่มรู้จักเปล่าผมมันแก๊งรถซิ่งนั้นนะพวกผมรถซิ่งนะเนี่ยรถซิ่งอะไรเนี่ยหลานลุงเนี่ยจามอนเนี่ยรู้จักไหมฉายาอะไรอ่ะฉายาอะไรจามอนโอ้บ้าจามอนจอมใส่เกียร์เนี่ยรู้จักไหมรู้จักเปล่าใส่เกียร์เดี๋ยวก่อนใช่คนเดียวที่ลงคลิปในทิกตอกไหมจามอนกระบะราชากระบะซิ่งอ่ะนั่นแหละนั่นแหละไอ้ดูหลักเลยรู้จักไหมเนี่ยนี่มึงเหรอจามอนราชากระบะซิ่งอ่ะแล้วยังไงต่อแล้วคือคุณหาผมไม่สถานแล้วคุณยังไงคุณว่ามาเลยเอางี้ดีกว่าหนุ่มไปเรียนรู้การพวกเกียร์กระปุกอะไรพวกเนี้ยขับรถได้เป็นก่อนนะหนุ่มผมว่าผมดูอ่ะประสบการณ์ผมอ่ะพวกคุณเนี่ยตัวปลอมของปลอมไม่มีคุณภาพหลอกขายของมิจฉาชีพโอ้ยจริงลุงจริงลุงพูดถูกลุงพูดถูกกระจอกก็จะไปซื้ออะไรลุงมาเต็มแต่น้ำมันเครื่องเราเนี่ยมีการใช้งานจริงทดสอบจริงนะให้โอกาสผมด้วยครับผมตั้งใจทำมากจริงๆครับผมผมยกมือไหว้อ่ะโอ้โหไปจามอนกลับไปจีโก้จีโก้คุณหลีค่ะคุณหลีครับคุณหลีเราคุยกันก่อนก็ได้นี่จริงๆแล้วอ่ะคุณหลีครับจามอนหลีคะยังไงเดี๋ยวไอ้หนุ่มพวกผมบางเดียนะไปเรียนขับรถมาใหม่นะไปจามอนไปเลยลูกไปเอาสูตรไปคืนเขาด้วยนะไอ้ขาวขาวอ่ะผมเป็นแก๊งรถซิ่งจริงๆนะครับไอ้กอล์ฟดูรถอยู่นะรถมากเลยนะคะไอ้เหี้ยพี่ฟังก่อนดิค่ะจะมอนฟังก่อนดิเฮ้ยเฮียหลีกันเรื่องการเฮียหลีเฮียโอ้โหหลีค่ะเฮ้ยฟังผมก่อนผมจะขายของผมจะขายของให้คุณคุณชาวผมผิดอะไรผมแก๊งรถซิ่งอ่ะคุณไม่ผิดหรอกค่ะแต่ว่ามันอาจจะซิ่งกันคนละแบบหรือเปล่าคือถ้าเกิดพูดถึงจามอนกับหลีเกี่ยวฮวดเนี่ยผมพอจะนึกออกแล้วจามอนช่างเอ็กเขาคือสำนักกระบะซิ่งที่แรงมากแล้วผมรู้เลยว่าถ้าเขาซื้อไปอ่ะของเราขายหมดแน่นอนเพราะว่าธุรกิจเขาอ่ะเขาส่งน้ำมันให้กับพวกรถกระบะซิ่งทั่วฟรีไลท์เขาใหญ่จริงตอนนี้เขาไม่เชื่อเราอะเขาอยู่ต่างเมืองใช่ไหมเขาไม่เคยมาแถวนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่เขาซิ่งเขาอยากมาเขามาได้ฝั่งเหนือแต่ไม่ลงมาตรงนี้เขาบอกว่าเราเป็นพวกตัวปลอมเรื่องรถอะแล้วเราจะเอาอะไรไปขายแล้วอะมันหมดแล้วเอางี้อะหลิวว่าไงชาววลิตจะไปล้มงานเองเดี๋ยวกูไปบอกพวกมันเองว่าเราหาสปอนเซอร์ไม่ได้ถ้าโดนกระชิบก็โดนคนเดียวเนี่ยแหละปะไม่ต้องเดี๋ยวรอผมส่งโลเคชั่นให้ผมว่าผมจะไปขอโอกาสเข้าอีกทีหนึ่งชัวร์นะงั้นอาเช้าจะบอกเลยอย่างนี้นะเลยเพิ่งทำธุรกิจครั้งแรกน่ะอย่าไปยอมแพ้โอเคสู้ๆค่ะบอสโทรศัพท์เข้าโกโก้ให้โอยิงเลยป่ะเดี๋ยวก่อนลันนิ่งมีอะไรอยู่ไหนครับอยู่อู่ชักเอ็กมีอะไรอยู่ใกล้พอดีเลยผมมีเรื่องมาหาหน่อยที่ไหนบาร์ล็อกครับมีใครทำอะไรชั้นล่างพี่มาเดี๋ยวพี่เจอเองแม่งโคตรส้มตีมีเรื่องใช่ไหมได้เดี๋ยวไปโอเคเดี๋ยวฝากทิ้งรถให้ผมคันนึงคันไหนก็ได้นายเย็ดแม่ใครไอ้สัตว์มาดิมาแม่งไม่ไหวละอารมณ์ไม่ดีเหมือนกันหงุดหงิดชิบหายคืออะไรกูให้มึงพาอากิระมาฝึกซ้อมสนุกจะลงแข่งสนุกแล้วมีเรื่องอะไรที่ลงไปดูแล้วกันแม่งไม่ให้ซ้อมอยู่มาตั้งนานแล้วไม่ซ้อมสักทีแป๊บนึงข้างล่างใช่ไหมข้างล่างครับไอสัตว์เป็นใครวะ
มึงจองโต๊ะแล้วใช่มั้ยมึงโทรจองแล้วใช่มั้ยโทรจองแล้วแม่งเล่นมาตั้งนานแล้วไม่ยอมไปสักทีเนี่ยมาห้ามมึงโดนโดนอ่ะคือยังไงเล่ามาแล้วนิ่งเล่ามามันมาแย่งโต๊ะสนุกผมเล่นเนี่ยแล้วมันเล่นต้อง7ชั่วโมงแล้วมันไม่ไปสักทีเดี๋ยวก่อนลุงยังไงยังไงพอดีน้องผมบอกว่ามันจองโต๊ะไว้อ่ะลุงเล่นมา7ชั่วโมงแล้วลุงยังไม่ออกอ่ะมันหมดชั่วโมงลุงแล้วโอ้เล่นต่อไปไงยังไม่มีใครว่าก็เล่นต่อไปไงอ่ะลุงแต่ลุงต้องออกลุงออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ออกนะยังไงไม่ออกนะผมบอกแล้วกาจะดำนะยังไงเออลุงแต่มันลุงนี่มันผ่านมา7ชั่วโมงแล้วนะลุงเจ็ดชั่วโมงอ่ะมันหมดเวลาของลุงแล้วลุงควรจะออกได้แล้วลุงมาตั้งแต่7ชั่วโมงที่แล้วอ่ะโอ้ย7ชั่วโมง7ชั่วโมงเองไม่ใช่7ปีซะหน่อยนะตอนลุงคือน้องผมจะซ้อมอ่ะลุงจะออกไม่ออกลุงก็ออกประเดี๋ยวว่าลุงออกไม่ได้เลยตอนนี้นะมันกำลังติดลมมันก็จะไม่ยังไงไม่เก่งก็ออกไปดิลุงครับคือยังไงมันหมดเวลาของลุงแล้วอ่ะพวกผมเองก็ตอนเนี้ยรอจะเข้ามาจัดการต่อทำไมลุงไม่ออกอ่ะในเมื่อลุงไม่ไหวเนี่ยผมดูตาละลุงไม่ไหวลุงดูเหนื่อยลุงออกไหมโอ้ยไม่ออกแล้วไม่ออกหรอกฮะลุงดูเพียเฮ้ยลุงว่าหลานลุงจะมาเล่นด้วยแล้วสักคนนะตอนนี้นะเดี๋ยวก่อนตอนลุงจะออกไม่ออกไม่ออกไม่ออกนะเอออุ้ยอุ้ยไฟดับอ้าวไม่ดับไม่ไหวเลยเห็นไหมประเทศมันเป็นแบบเนี้ยลุงอ่ะลุงรู้ไหมว่าประเทศเนี่ยไฟตกอะไรก็ไม่ได้สักอย่างแทนที่ลุงจะออกดีๆทำไมลุงไม่ออกอ่ะลุงออกกับผมเหรอผมว่ายอ่ะเดี๋ยวก่อนลุงหลานลุงมาแล้วนะเอ้หลานเอ้ยมาเดี๋ยวก่อนจะสองเกมมาเปลี่ยนแป๊บเฮ้ยเดี๋ยวก่อนลุงนี่หลานลุงเหรอเออหลานลุงเองนะหลานลุงชื่ออะไรอ่ะหลานลุงชื่อว่าตูนนะตูนเออนะมันชอบออกกำลังกายเองรู้จักมั้ยไงตูนคือเขาชอบออกกำลังกายโอ้ยเขาวิ่งไปบ้านเป็นหลังเลยนะก็วิ่งจากเหนือหลุดไปถึงใต้สุดเลยเดียวเดียวนะอ๋อคือหลานลุงคือพี่ตูนคนนี้เหรอเอ้ยอย่าไปเรียกมันพี่นะเรียกว่าไอ้ตูนแล้วกันนะตกลงลุงอ๋อเดี๋ยวลุงจะแทงลุงจะอยู่ต่อลุงจะอยู่ต่อให้ครบเลยไหมเนี่ยเออลุงว่าจะอยู่สักอะไรนะ7ปีไม่ใช่7ปี7ชั่วโมงนะไอ้10ชั่วโมงไปเลยอ๋อไม่ต้องเหลือเวลาที่ลุงต้องอยู่ต่ออีกโอ้ยอีกสักหน่อยเลยก็เป็นไงบายล่ะยังไงโอเคงั้นโอเคงั้นลุงกับตูนตามสบายแล้วกันนั่นนิ่งไปเถอะลุงมันนานไปแกไม่ออกหรอกไปเถอะไม่ได้ไปเอาโอ้ยมีเพลงด้วยไปเชียร์ไปเถอะบายไปอากิระไปแดงลุงต้องสองเกมมาบายเรายังไงโอเคงั้นลุงอยู่ต่อให้ครบวาระเลยลุงนะผมไม่ไล่แล้วเขายังจะอยู่อีกเหรอคะคุณเช่าเขาบอกเขาขออยู่ต่อเขาบอกว่าเขาไม่น่าอยู่แล้วนะขอบตาเขาไม่ไหวแล้วอะเขาควรนอนอะคือเขาบอกว่าถ้าเขาไม่อยู่แล้วใครจะอยู่เขาพูดอย่างเงี้ยดิฉันว่าให้ใครมาอยู่ก็ได้ค่ะที่ไม่ใช่เขาอะเนี่ยผมก็อีอากิระรอเล่นเนี่ยโอเคตูนคุณตูนคุณตูนจะไปวิ่งอ๋อจะไปวิ่งโอเคเชิญค่ะคุณตูนเชิญเลยค่ะไม่รบกวนโอ้โหมีซาวด้วยโอเคคุณลุงเชิญจ่าเชิญค่ะไม่รบกวนค่ะเชิญค่ะคุณตูนเชิญค่ะผมปล่อยวางแล้วเดี๋ยวผมไปเล่นที่อื่นก็ได้ไปอันนี้แล้วไปเล่นที่อื่นคุณอาเทน่าเดี๋ยวคุณไปกับน้องๆเลยครับเดี๋ยวเจอที่งานนะอ๋อได้ค่ะโอเคละนิ่งฮะไปด้วยสิไอแปดใครเนี่ยไอแปดคุณเช้าอ่ะขับมาเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนรถก่อนเปลี่ยนรถดีกว่าเขาในเมื่อลุงเขาอยากอยู่กับหลานเขาก็อยู่ไปครับมานั่งดึกก่อนเอาไงเอสพันผมก็คิดอยู่ว่าจะเอาคันไหนดีพี่ไปหลบข้างหลังก่อนพี่รถต้องมาพี่อะไรวะไอ้เต้เดี๋ยวพี่
นี่เลยพี่ที่พี่ให้ผมถามมาตำรวจมาว่ะมีของเหรอเปล่าครับผมไม่มี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 ฮะผมไม่มีแน่ใจลุงไม่มีผมไม่มีหึเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสีกูไม่ยุ่งเรื่องของมึงมึงกำลังยุ่งเรื่องของกูมีของคืออะไรอะสีเดี๋ยวก่อนหน้าอกสีแล้วรอยสักมันหายไปไหนหมดกำลังสีรอยสักกระโหลกเงินไปไหนหมดเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยตาฝาดพวกกูตาฝาดสีเมื่อกี้มีใครเห็นอะไรไหมอะมีใครเห็นอะไรป่ะปลอดภัยชัวร์นะเอ้ยปลอดภัยดีให้เขาลงให้เขาจัดการก่อนไหมอืมคือเหี้ยอะไรข้างล่างเอ้ยเลยเห็นไปดื้อใจสั่นแน่นอนอ่ะโอเคนี่แหละคนมารับดูแลเข้าเลยครับเข้าเลยครับไปเลยครับบอสเข้าเลยครับมีอะไรวะเนี่ยยินดีต้อนรับครับช้าช้าเลยช้าช้าเลยกลับกลับกลับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับที่ไหนวะเนี่ยมันจำไม่ได้เอาไอ้ซื่อสัตว์เหรอใช่เด็กเก้หายไปเลยนะมึงอ่ะเช็คเอ็กซ์วันนี้อยากถูกบ้านนะเออพี่สีพี่เข้าพี่ยังออกถอดรองเท้าใส่ไม่ไหนสัตว์ที่ไหนเนี่ยที่ไหนอ่ะนรกะวู้ฮู้ไอ้เบิ้ลอะไรวะชักชายนะเพื่อนเอาแม่งเลยป่ะเดี๋ยวตบให้หน้าสั่นเลยโอ้โหรถโอ้โหเยดโดลัมโบเฟอร์รารี่อะไรนะวิ่งครับผมวิ่งบ่อยว่าไงคะผมว่าน่าจะถูกใจแหละดูทรงเนี่ยเป็นไงชาวถูกใจเปล่าจอดไหนดิช่างเอกเนี่ยจอดนี่เลยดีนะเชฟสุดยอดไปเลยค่ะช่างเอกรถสวยจังเนี่ยมากรถสวยด้วยจริงพี่เก็บที่ได้เป็นความลับมากี่ปีเนี่ยเท่มากร่วม80ปีอะครับที่พี่เก็บมาโอ้โหหรือจะว่าพี่เอ็กไปแก่แล้วเนี่ยฮะอายุเท่าไหร่นะครับอ้าวอ้าวจอดได้เลยครับครับอ้าวกำเย็ดโดชอบไหมชอบไหมครับบอสโอ้อันนี้ผมไม่เคยรู้มีที่นี่เลยอะต้องถามพี่เอ็กเลยคนเนี้ยโอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ย
อันนี้คือปกติดูรถกันไหมโอเคด้านจากด้านหน้าเลยน้ากูลูกมึงอ้าวเสอ้าวไปไหนกันอ่ะเดินชมรถมาเด้อย่าไปคุยกับมันทำไมวะชาวทำไมอาการพี่จ๋าอ่ะไอ้สีนะไม่ปกติอยู่เจ๊นี่สีนะก่อนอ่ะสีนะใช่ค่ะโดนของมั้งไม่รู้นี่คือวันนี้มีงานอะไรอ่ะทำไมรถเยอะจังอ่ะมีตติ้งนิดหน่อยแหละอย่าไปสนใจเลยตอนเนี้ยเราต้องขายงานให้ได้ขายของให้ได้นัดเขาไว้ที่นี่ใช่ไหมคนต่างเมืองมามีที่นี่ทีเดียวเท่านั้นแหละอันนี้เป็นโซนของมิดไนท์เหรอไม่มีโซนอะจอดได้หมดใครมาก่อนจอดก่อนนี้เหรอนาชิใช่ไอ้กาบ้างไอ้กาแล้วนิ่ง FD ของใครสวยแล้ววะครับพี่ชาวเรื่องเอารถลงไปจอดไอ้ทีได้ยังไงลุงลุงไอ้ลุงไอ้ลุงมึงยังจะมาอีกเหรอมึงหาวะเฮ้ยลูกหาที่จอดของลุงไปสิโอ้ยลุงไม่กลับบ้านไปนอนกันเนี่ยไม่ที่นี่ไม่มีอภิสิทธิ์นะคะลุงไม่ลุงทุกคนเท่าเทียมกันนะครับใช่มีแต่ราษฎรลุงโอ้ลุงชนเขาว่ะโอ้โหไหนลุงวะไปดูรถดีกว่าอ๋อประเดี๋ยวว่าหลายตาลุงก็จะดีนะโอ้ลุงอยู่นู่นขับรถชนเขานั่นน่ะสวยจังเลยซีวิกปลูกคันซันด้วยอันนี้คือที่เว้นไว้มีที่จอดมีเจ้าของทุกคันทุกบล็อกเลยใช่ไหมไม่มีเดี๋ยวก็มาอากรได้ก่อน A35 i8 ป้ายแดงเย็ดพี่สีเขาทำอะไรกันน่ะเฮ้ยรถวะโอ้ยครับครับi8 สวยนี่ว่าสีนี้บอกความลับได้ไหมว่าผสมยังไงอ่ะมันเป็นความลับจากเบื้องบนนะครับมันบอกไม่ได้ดิลุงเอาพี่ซีทำไรครับพี่ซีกูก็ดูรถดิรถเหรอเออโอ้โหโอ้โหโคตรเท่ไอ้นี่มันสเปกเตอร์ปะตัวเนี้ยใช่เห็นด้วยนะสเปกเตอร์เป็นตัวสั้นเคยขับไม่ใช่เหรอเคยขับนี่ไงเนี่ยรถจอวลิสฮะใช่ก็ผมบอกใช่คันนี้แหละใช่แต่ไม่ให้ขับแล้วเอ้าทำไมอ่ะเพราะกูผมรีสโตมาจะทำเป็นรถโชว์ไม่ให้ขับแล้วขับไปก็ชิบหายใช่ไปขับรถตัวเองขับมาได้ปอร์เช่ตัวนี้เราไม่มีใครมีแล้วนี่ยูเลขับอยู่ใช่ไหมได้ครับอุ้ยเยลูนี่ก็รถเท่นะเนี่ยยูเลอ๋อโอเคลูกพี่คันนี้มันกดได้ถึงเท่าไหร่อ่ะพี่ก็พูดไม่ได้เขาใส่ผ้าปิดปากนะเห็นเปล่าเหรอน่าจะกดได้ทีละคนแหละเพราะมันมีสองเบาะเรียกเด็กเอ็นมาซิลเวียอย่าไปยุ่งอะไรสีมันไปมายากาพี่เจ้าคุณเที่ยอะไรมาสีกูไม่อยากเล่าให้ใครฟังนะก็เล่าแหละก็กูก็ทำงานปกติโอ้ยพี่สีเป็นตำรวจปกติเจ้าครับพี่เจ้าโอเคปกติคือปกติแต่กูเห็นบางอย่างมันไม่ปกติไงดูนี่เช็ดโตเช็ดแปดรถดิฟคันนั้นคันนั้นสวย NSX คันนี้กูก็ชอบคันนี้โอ้สามสองเนี่ยแล้วน่ารักดีคลาสสิกมากเลย32ถ้าเกิดมาแต่งอะไรแบบนี้คิดว่าน่าจะแรงอยู่นะครับเนี่ยไฟแล้วคล่องตัวเสียงใครวะคนคนเอ้าแป๊บนึงไอ้บิลลี่ไม่โดนทำเหี้ยอะไรหลังกระบะเนี่ยกูเมารถโอ้โหมางานที่เมารถไอ้พี่ตีแม่งเมารถนิดหน่อยว่ะเอ้าประธานแกเมาไหมคะสวัสดีครับ
พี่วิลลี่เอายาไหมคะสวัสดีครับคุณเช้าสวยสวยสวยเต็มลำเลยอ่ะวันก่อนนั่นป้าไอ้หน้าเจิดสวยจังเชิญชมเชิญชมตามสบายเลยครับคุณเช้าสวยมากเลยครับสวยเนาะบอลหนังมาลายพี่เจ้าขอขึ้นนะครับอุ้ยอะไรครับพี่เจ้าวิ่งดีนะปีกระจกทุบลมทุบลมทุบลมมันเป็นความเคยชินนะครับโทษทีลองกด X ครับแล้วเต้นดูครับคุณเช้าทำมือมาตัว X ฮะโอ้ยพวงมาลัยเพิร์ดพี่บิลลี่ดูแทนถุดดูไม่ไหวแล้วบอกมาลายมันเต้นได้เหรอเต้นได้ครับ X ค้างครับแล้วก็8กับ5ครับคุณเช้าโอ้โหว่าเอาค้างก่อนเถอะมันมีปมอยู่ตรงเห็นไหมตรงแน่นอนตรงเกียร์ไม่ปุ่มตรงคอนโซลนะครับตรงคอนโซลมี8กับ5อยู่แล้วก็ตัว X ครับ8กับ5กดข้างกดข้าง X ค้างเหรอ X ค้างแล้ว8 8ไหนกดค้างครับกดตอนนี้กด X ค้างแล้วนำแพดอ่ะนำแพดสตาร์ทรถหรือยังก่อนเราต้องสตาร์ทรถก่อนใช่มันไม่ไฟมันไม่เข้าอ้าวโอเคเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยฮะแน่ฮะนะฮะนะฮะนะโอ้โหเด้งมาที่ไหนดึง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 รถคันนี้ชื่อน้องโดดโดดเด้งนะครับอ๋อน้องโดดเด้งเหรอครับโอ้ยสวยมากเลยอ่ะตายวันงานเลยครับกาแฟอย่าลืมมานะครับนานะได้ครับนานะค่ะบอสไปยืนบนฝาโปร่งให้หน่อยโอ้ยขอรับผิดชอบด้วยเดี๋ยวฝากระโปรงเขาเป็นร้อนครับเท้าของเท้าก่อนยืนต่อครับขึ้นได้เลยครับขึ้นได้เลยโอ้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 ยแปลว่าเช็ดมันลื่นจัดหันหน้ามาหันหน้าทางนี้หันหน้าทางนี้เอาแล้วลูกสาวเต้นได้ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเต้นเลยค่ะเต้นเลยโอ้ดูแต่ละคนนี่นั่งมองกันเกริมเลยนะมาเอาอย่างเต้น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 เลยครับเร็วพร้อมแล้วโอ้อันนี้ได้ไหมทำไมกูไม่รู้สึกอะไรเลยวะเนี่ยเต้นอย่างเนี้ยไม่เห็นเต้นเลยเต้นแล้วยังเชียร์ไม่เห็นเต้นไปหรอไม่เห็นเต้นเลยอ่ะอ้าวนี่นานาเต้นแรงๆแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้โหมันนะเนี่ยมันโอ้ยชอบอะไรที่มันขยมขยมมาสิโอ้ยชอบให้ตรงนี้สนุกดีว่ะรถเด้งได้แค่นั้นนะปัดแม่เด้งได้มากกว่านั้นเองรู้สึกไหมรู้สึกเสียวไหมหัวติดกาแฟรู้สึกดีไหมรู้สึกดีไหมดีไหมดีขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปไม่อยากจะนึกภาพเลยที่ตอนนี้ผมหลับตาอยู่แล้วกำลังนึกภาพคิดดีไม่ได้มาบอกว่าคิดดีไม่ได้เหมือนกันเมาเมารถโอ้เมาเลยสุดยอดสุดยอดคุณลูกขอบคุณนะผมครับผมคุณเช้าเออคุณโก้ลองไหมอ่ะลองไหมไม่เอาไอเวียนหัวง่ายทำไมกูเดินผ่านบูธนี้กูรู้สึกว่ามันเหมือนกูอยู่งานซุปอัพยังไงก็ไม่รู้เดินดีๆนะเว้ยระวังสะดุดตีนเอ้าทำไมอ่ะแวะหน้าบูธนาฬิกาแล้วมันผิดตรงไหนล่ะครับเวลาวะฮ่าสวัสดีคีล่าหน้าสวยนะจ๊ะแล้วยังไงเคนโจมีอะไรได้ยังไงหรอเดินผ่านไม่ได้ไงนะเพื่อนเดินหรือเปล่าก็เดินผ่านบูธนาฬิกาแล้วมันผิดตรงไหนอ่ะไม่มีไรนี่มึงอยากเดินก็เดินไปดิถ้ามึงอยากเดินอ่ะมึงก็เดินถ้าเกิดไม่อยากเดินอ่ะแดกมีดกูหน่อยไหมล่ะเฮ้ยเจ้าแมวแมวรถเว้ยไม่อยากจะมีเรื่องแต่ okay. มีกูก็พร้อมอาบเลือดเหมือนกันเหรอวะได้ไม่เอาดีกว่านะนุ๊กเราสงบไปแล้วนี่ใช่ไหมแล้วแต่มึงอะแต่มึงอะทำเหมือนมันจะไม่สงบเลยนะไอ้เช่าใช่หยอกเล่นอะหยอกคิดป่ะหยอกหยอกอะหยอกหยอกโอเคบอสเป็นคนขี้เล่นค่ะเพราะว่าไม่เล่นขี้ไม่ใช่เหรอมาเฟียพวกนี้มองอะไรคุณลูกโป่งไอสัตว์อ่ะคุณลูกโป่งมองอะไรใจเย็นใจเย็นไม่มีอะไร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 ครับมีอะไรมีอะไรคิดถึงน่ะคิดถึงกอดหน่อยกอดกันหน่อยมากอดกัน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 หักหักกันหน่อยหักกันไว้
ฮ้ยบุหรี่หมดว่ะต้องมีคล้ายอ่ะปวดแซ่กอดกันกอดกันเออรักกันรักกันเออรักกันรักกันอ่ะบอสไม่ขอด้วยหรอกอันนี้ขอก่อนบอสขอกลัวจะเป็น MK มากเลยอ่ะกอดกัน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 คุณลูกกอดกันกอดกันกอดกันไอ้ซ่าเอามึงเนี่ยกอดไงกอดกอดกันเนี่ยส่งไปแล้วเนี่ยกอดกันปกติเดียวพอยานะบุหรี่มาตัวนี้เอากอดอีกทีนึงกอดอีกทีนึงไอ้กอดกอดหน่อยจะเป็นไรไปน่าล้อเล่นนะโอ้ยโอ้ยล้อเล่นล้อเล่นนะใจเย็นจ้าใจเย็นใจเย็นใจเย็นแล้วเราไปต่อโอ้ยไม่อยู่ตรงนั้นนะโซลิดโซนข้างหลังนู้นยังไม่ได้ดูเลยโซนไหนโอ้ยเอาตรงนั้นนะมีซิกเนี่ยโหแบบของดีเลยอ่ะเอาเราไม่ไม่เดินอ้อมไปหน่อยเหรอเอาตรงนี้เหรอผมอยู่งี้ก่อนผมนึกว่าจะเดินไปให้ครบใครวนไปทางนู้นเอาตรงนี้ให้ครบโอ้ยตรงนี้ของดีเยอะอุ้ยสีชมพูน่ารักยาวไปยาวไปใครเขาเปิดเพลงอะไรวะเนี่ยยัดโดไหนบูอ่ะก็มาดีครับเอาเปล่าไหวเปล่าก็ลองเปล่านี่เป็นงานรถนะลุงกูให้เอางี้ดีกว่ากูมีซูเปอร์ตัวนึงเป็นซูเปอร์ตัวเก่าตัวเนี้ยกูบอกเลยลองกับใครก็ได้ครับลองใครก็ได้ด้วยพูดจริงหรือเปล่าลองกับใครก็ได้นี่ไงคันนี้ไงช่างเบียร์สิครับนี่ไงคันนี้ไงเอาตรงนะกูจำได้ตอนไอ้หมีขาวอยู่มาขับซูเปอร์แบบนี้แหละแล้วมันก็ตายห่าไปแล้วก็ไม่เท่าไหร่หรอกกาพี่เจ้าว่าแต่คิรินอยู่ไหนว่าไม่เท่าไหร่หรอกแล้วคิรินหายอ๋อคิรินตอนนี้กำลังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์เฮ้ยอย่าพูดกันเลยไปพวกเรา 2J Turbo คงไม่เคยโดน NA แดงสินะว่าหายหน้าเจ๋งอ้าวเจียวจินสวัสดีครับเสือสวัสดีสวัสดีครับผมสวัสดีครับไอ้ก้อฮะไม่มีอะไรกูฝันไรกูฝันเดิมๆอ่ะเกมอยากลองรถกับคิมเหมือนกันนะเนี่ยว่าไปนัดมาเลยเมื่อไหร่ก็ได้เคียนี่นั่งกวนตีนนะนะแก๊งเสือจักหมัดไปละอย่าไปยุ่งเลยล้อเล่นน่ะเออเอามาล่ะใจเย็นนะใจเย็นก่อนชาไม่เรื่องไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องมันเป็นเฮียเนี่ยเมาเลยมือเมาตลอดไอ้บิลเล่โอ้ยโหนี่ตาแตกเลยนะครับนั่นจะถอดได้ไหมเนี่ยทุกคนเป็นไงเพลินไหมดูรถไปนะไปนะนั่นนะโอ้โหโอ้โหแบงค์แจ็คนี่งานดีนะเนี่ยงานดีโก้ไงชาวหมายถึงรถเหรอสาวดูไม่ถนัดเลยแป๊บนึงโอ้โหอาเจ้าโอ้โหโอ้โหมึงไม่อุดหนุนกูไม่เป็นไรกูถอนก็ได้กูถอนก็ได้นะเอาเป็นว่าเราจะเป็นเพื่อนเหมือนเดิมธุรกิจไม่ต้องคุยโอเคนะเพื่อนเอาอย่างนั้นก็ได้ชาว ย้ายเดือดร้อนถึงกูแล้วกันเออไม่มีหรอกเดือดร้อนเอาไปเลยน้องโหใช้แจกว่ะเออใจเย็นช่างเอกแต่ละคนที่ดูไม่หื่นเลยนะสีมันแปลกๆนะสีเขาว่าดูรถปกติก่อนแล้วครับโซนซุปเปอร์คาร์ว่ะโอ้นี่ต้องมีรั้วกั้นด้วยเหรอครับเนี่ยธรรมดาครับนายกสิอารมณ์เหมือนแบบในห้างเลยฮะที่จอดรถส่วนตัว Lamborghini 2คันส่วนคันกลางเป็น Ferrari สีดูอะไรพี่สีเดินดูทุกคันเลยนะ
สิงห์ดูครบเลยนะครับเนี่ยมั่นใจไหมว่าคุณฟิลม้ากับกระทิงของคุณเนี่ยมันเจ๋งจังอ่ะมั่นใจไหมว่าเจ๋งพอ 100% ครับคุณชาวลิศผมจะบอกให้นะถ้าคุณแน่จริงอ่ะคุณมีบูกาติเปล่าคุณมีแมคคาเรนไหมผมไม่มีครับเอางี้ดีกว่าใช่เอ็กเรามีบูกาติปะขายแดกไปแล้วเรามีแมคคาเรนไหมไม่มีโอเคงั้นไม่เป็นไรครับเขาบอกว่าคนเขาบอกว่าคนมีเฟอร์รารี่เนี่ยมันต้องมีลาเฟอร์รารี่นี่พอจะมีสักคันไหมล่ะครับอ๋อผมมีคันเดียวครับมันต้องซื้อให้ครบที่เขากำหนดนะครับมันต้องซื้อมันถึงจะซื้อได้อืมเอออันนี้รู้จริงใช่เอ็กอันนี้คือมันต้องเขาได้โซนซูเปอร์คาร์พิเศษเลยเหรอใช่ดิรู้สักขนาดนี้ใครจะอยากจอดข้างน่าสิครับว่าแต่หัวแดงอยู่ไหนเนี่ยหัวแดงยังไม่ตื่นครับโอ้โหนอนไม่เอาอะไรเลยนะครับเนี่ยแต่จริงพวก JDM นี่ผมก็ชอบนะว่าไปผมก็ชอบ RX7 คันนี้นะช่าง X แล้วมันคิดถึงตอนสมัยเราเข้ามาประเทศแรกๆเออโอ้มันน่ะเชนที่เราเก็บรวบรวมแล้วก็เจ๊งกันนะนะใช่นั่นแหละแต่เสียดายนะรถก็ดีแต่เสียดายไม่มีไฟหน้ามีไฟหน้าแค่นิดเดียวไม่มันเป็นป๊อปอัพครับยังไม่ได้เปิดพี่เจ้าป๊อปอัพนี่คือเราซื้อนี่เราต้องซื้อแบบเป็นไหนเป็นแบบเป็นชีสหรือว่าเป็นไส้หวานหรือว่าอะไรมันป๊อปคอนครับป๊อปอัพคือที่มันเป็นนักร้องนำวงที่ร้องว่านี่แหละคือความเสียใจอันนั้นป๊อปโปเตโต้ป๊อปอัพใช่ที่ร้องเพลงอะไรนะอย่าลังแก้คนที่อันนั้นป๊อปปองกูลอ้าวเหรอคะป๊อปอัพอ่ะคือที่มันกินผักโขมแล้วมันจะมีพลังอ่ะมีก้านใหญ่ป๊อปอายอันนั้นมันป๊อปอายค่ะบอสโอ้เฮ้ยไฟมาแล้วไม่น่าไปท้าเขาเลยเฮ้ยโอ้ยสวยนะกลัวสีไหมอ่ะแก๊งเสือนี่มันก็เดินเม่นพลาดนะเอานี่กระโหลกเงินเนี่ยเลี้ยวสวัสดีสวัสดีครับแว่นหักสวัสดีสวัสดีครับบอสเฮ้ยรถเราก็สีเด่นเป็นสง่ามาแล้วเนี่ยกระโหลกเงินนี่ก็ไม่เพียวกับนักแกมเนี่ยเรื่องรถเนี่ยสูฟ้าสีสดเดินผ่านบูธนี้ทีไรแล้วก็ใจคอไม่ค่อยดีเป็นดีเราสุดตีเลิศเฮ้ยทำไมมึงเอไอเอไอมึงโหดร้ายตลอดเลยวะฮะไม่รู้มึงน่าจะเป็นแม่เหล็กกันมั้งเฮ้ยมึงก็ไปไกลกูหน่อยได้สัตว์กูไม่อยากถ่ายเฮ้ยเด้งนิดเด้งหน่อยนะทำอะไรวะเฮ้ยทำไมวะมันก็ล้อเล่นนิดหน่อยไม่ได้เหรอวะต่อยพี่ชายไหมวะอ้าวไม่ได้เว้ยเฮ้ยมึงต่อยกูเหรอเอามึงต่อยกูเหรอไอ้ต่อยเหรอเอาเมื่อไหร่เอาเมื่อไหร่เอาเมื่อไหร่เฮียฮะเฮ้ยโอเคพอหยุดไม่หยุดใช่ไหมงานรอหยุดกูเกรงใจคนจัดงานก็ไม่อยากจะมีเรื่องเท่าไหร่หรอกมิออนแมวไปเราไปเฮ้ยโชว์ลิมดูนิดนึงจะทำอะไรคิดดีนี่พี่เจ้าผมจ้างมาแม่งเดินหายไปเฉยเลยเอาก่อนในงานรถมีอะไรเนี่ยเสียงอะไรงิดงี้งัดลอตเตอรี่เหรอนี่ไงพี่เจ้ากราฟโอ้โหเอาไอโก้มึงสักลายเหรอแม่งหนีมาสักเฉยเลยเดี๋ยวก่อนนี่มันสักเหรอเออดิอ๋อนี่ไงโอ้โหรอยสักเพียบเลยไม่เจ็บใช่ไหมไม่เจ็บ no smoke no discount ไม่ลบด้วยไอ้เหี้ยเอ้ยห้ามถามห้ามต่อรองด้วยโอ้ยเป็นไงก็เจ็บเหมือนกันแต่ว่าฟิลได้ฟิลมันได้กูก็ไอ้บอกแล้วไงว่าอย่าสักไอ้ไม่ชอบขนสักจริงเหรอใช่เฮ้ยกูเปอร์เฮ้ยเห็นไหม
รู้ไหมไอ้สักอะไรสักอะไรมังกรกินมีฮะฮะเฮ้ยผมเครียดอะไรกินมีป้าถามเอาเดี๋ยวก่อนใครล้มมันอ่ะไอ้บิลลี่น้องเลือดอะครับเป็นไรอ่ะโดนนักกากระทืบมาโอ้เฮ้ยกูบอกอย่ามีเรื่องเมาแล้วทะเลาะกันนะละกะต้องไปตีนักกาเนี่ยนะเดี๋ยวค่อยเอามันขึ้นมาไม่เป็นไรแต่ว่าเคลียร์แล้วใช่ไหมเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วครับคุณชาวดีนะซันไม่มาโอ้เฮ้ยสวัสดีท่ามกุนตีนะแกงนะชอบป้าชาวบอกเลยโคตรเฟี้ยวเฟี้ยวมากปะเฟี้ยวมากเลยมึงเฟี้ยวมากไปสัตว์นะถ้าเอามึงเฟี้ยวไปโอเคโอเคเราเล่นโอเคเอ้ยไม่ทำไม่ช้าอ่ะโอ้ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วช้าไปครับช้าไปมึงไม่มาพรุ่งนี้เลยวะมึงไหวบิลลี่เฟิร์นมึงไม่ไหวเหรอถอย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 บายแล้วเรากลับไปที่บูธเราโหท่ากำลังเท่เลยโหจบเลยจบเลยมองเหี้ยอะไรวะอ้าวเอาไปล่ะทำไมมึงวินหากับน้องกูเหรอเฮ้ยเราเล่นนะเดี๋ยวเล่นหน่อยกันเราไม่ถึงเสือจักรด้วยนะเย็นนะต้องเดินอีกรอบหนึ่งแล้วเข้าโบเลยนะครับพี่เก่าโอ้โหอับโดนลูกสาวมึงก็เต้นน่ารักดีเหมือนกันเนี่ยดูซิกแพคธรรมดาซิกแพคเป็นลูกๆกันเนี่ยนักมวยนักมวยนั่นแหละมวยอะไรมวยอะไรมวยโคกหรือเปล่ามวยโคกเออมิวเหมือนโอเคใช่ไหมเราพร้อมยังของเคียวจินนี่ก็เคียวจินนี่มันแดงดีแดงดีสีไม่ตกยังไงนะยะหลีมาเก็บทรงเก็บทรงเก็บทรงมาแล้วเหรอไอ้บกไอ้บกให้เขาจอดบกจอดของข้าเราจอดของข้าเราบกเลยบกเลยบกเลยยะหลีมาเลยตอนนี้เลยครับไม่เฮ้ยเฮียหลีมาแล้วครับเฮียหลีเฮียหลีมาแล้ววะเราจะสู้ไว้ลุกสวัสดีครั้งครับเฮียไหนมีอะไรฮะเฮียสวัสดีฮะเรียกผมมามีอะไรเอางี้ทุกคนกระโดดเงินมารวมกันรวมกันอาเทน่าไปไหนเนี่ยไปเรียกเฮียมาให้คุณชาวอ๋อมาแล้วอาเทน่าหน้าแมนมากรันนิ่งอ่ะโอเคงั้นเรามาคุยกันดีกว่าเฮียนี่ผมพาเฮียมาถึงนี่คือลังของพวกผมนะนี่คือลังของพวกผมแล้วตอนนี้พวกผมก็จะบอกว่าเฮียผมตัวจริงนะเรื่องรถซิ่งดังนั้นถ้าเกิดเฮียไม่มั่นใจนี่ไงพวกผมออกบูธเบลเลอร์ข้างๆเคียวจินหนึ่งในแก๊งรถที่มีอิทธิพลมากสุดในเมืองนี้ข้างหลังแบ็คแจ็คนี่ฝั่งนี้ BK ดู Lamborghini Ferrari มีหมดคือทุกคนอ่ะมีหลายแก๊งใช้น้ำมันเครื่องของเราชาวลิตชาวชาวพาวเวอร์ถูกต้องโอเคโอเคโอเคผมที่ผมดูเนี่ยมันยังไงมันก็จัดฉากนะที่ผมเห็นเนี่ยมันมีรายการจัดฉากนั้นจริงผมคิดว่าผมโง่เหรอผมเห็นมาเยอะแล้วแบบนี้ลุงพูดถูกลุงพูดถูกผมเนี่ยเจอมาเยอะเดินทางเส้นเนี้ยเดินมาเยอะแล้วจริงๆลุงจริงพูดดีก็ถูกอีกเออยังพูดเนี่ยเหรอได้แป๊บนึงลุงรอแป๊บนึงเคียวจินครับเคียวจินเดี๋ยวไปตรงนู้นเลยไปตรงไปให้เขาดูเดี๋ยวไปหนึ่งเดี๋ยวเราไปตามลูกแก๊งมาแล้วกลับมาอ่ะลุงอยู่นั่นอยู่ลุงอยู่นั่นอยู่นั่นแบ็คแจ็คแบ็คแจ็คขอเชิญที่บูธหน่อยบูธชาวบริตรงกระบะสีชมพูอ่ะโอเคจริงๆในบู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 เดี๋ยวขอเชิญที่บูธชวลิตหน่อยตรงเนี่ยตรงเคียวจินยืนเยอะๆตรงกระบะสีชมพูโอเคเดี๋ยวเอามาการันตีเลยสัตว์รถบอขอเชิญที่บูธผมหน่อยตรงกระบะสีชมพูตรงนู้นอ่ะครับผมมายันมากระบะกระบะสีชมพูเลยเดี๋ยวปิดเพลงก่อนมีเรื่องอะไรมาโอเคเดี๋ยวเว้นวงไว้เดี๋ยวผมคุยเองเฮียเฮียฟังนะ
โอเคตอนนี้บีเคมาบีเคมาว่ามาเลยหนุ่มเอ็งว่ามาเลยเอ็งว่ามาเลยเอ็งจะจัดฉากอะไรอีกฮะเอาว่ามาเฮียฟังผมนะตรงเนี้ยที่ผมอยู่อ่ะแก๊งรถซิ่งอย่างนั้นนี่นาลากะคาบุกิสีแดงเคียวจินปีศาจแห่งฟรีไลท์แบ็กแจ็คสุภาพบุรุษและ BK แบ็กไนท์อัศวินตอนเนี้ยพวกผมอยู่ตรงนี้แล้วเฮียยังไม่เชื่ออีกว่าพวกผมเป็นตัวจริงเรื่องรถซิ่งเฮียเอาไงโอ้ยไอ้หนุ่มเฮียก็จ้างได้พวกนักของนักแข่งอ่ะเฮียก็จ้างมาได้มายืนอย่างเงี้ยเนี่ยดูดิใส่สูทอย่างเงี้ยนะจะขับรถเนี่ยดูมือดิสะอาดกิ๊บเลยน้ำมันเครื่องก็ไม่มีตามเล็บอ่ะนะเฮียครับน้ำมันเครื่องของพวกผมเนี่ยวิจัยมาแล้วครับว่าใช้ดีจริงๆครับโอ้ยขี้บอขี้บอสูตรที่ทำมาแล้วสวยแบมือมาดิให้โอกาสมือสะอาดกิ๊บเลยครับผมขอสักครั้งนึงคือตอนเนี้ยหลายแก๊งก็ใช้น้ำมันผมแล้วทุกแก๊งเนี่ยแก๊งรถซิ่งหมดเราวิ่งลูบหมดโอเวอร์ไนท์เคียวจินแบ็คแจ็คอูวิ่งหมดแม้แต่รถอาเดียถามประธานลาอูรถของมายันมอไซก็ยังใช้น้ำมันเครื่องผมใช่ครับเนี่ยโอ้เอางี้เนี่ยจามอนหลานเฮียนะขับรถได้ทุกรูปแบบลองแข่งกันดูไหมล่ะจริงลุงคุยไปจริงลุงคุยไปเออจามอนกระบะซิ่งเนี่ยรู้จักไหมราชากระบะซิ่งเลยนะจามอนราชากระบะซิ่งของแปดอ่ะแต่ว่าเมื่อกี้ผมไม่โอเคตรงที่ลุงพูดกับผมว่าพวกผมใส่สูทผูกไทยพวกผมจะรู้จริงทำไมวะคนขับรถซิ่งใส่สูทผูกไทยไม่ได้ไงโอ้ยหนุ่มแค่ลุงดูมือเนี่ยก็รู้แล้วจริงสูทเท่าบ้าเปล่ามือสะอาดกิ๊บขนาดนี้เนี่ยฮะเอางี้นะลุงผมเอาแบบแมนๆเลยนะงั้นแข่งปะข้างล่างนี่เลยที่ผมชี้ไปข้างล่างเนี่ยลุงเอาจามอนมาแต่พวกเราใครจะแข่งวะนากาชิแข่งไหมมานะเลยมาเลยลุงพร้อมอยู่แล้วลูกเอ้ยมาเนี่ยนะไม่ไหวหรอกเอาคนอื่นใครจะแข่งอ่ะกูไม่ไหวกูเมาไม่ก็คงต้องไม้นาฬิกาละมั้งมาต้องมาเจอกับหลานลุงไม้นาฬิกาครับผมนาฬิกาก็ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวช่างเอกช่างเอกจะลงเองเหรอจริงเหรอเดี๋ยวใครเอาต้องสูตรได้แหละผมนะช่างเอกมึงจะช่างเอกเปล่าโอ้ยหลวงพี่คนนี้นะโอ้ยไปบวชเป็นพระดีกว่ามั้งเบาๆกระทบผมกระทบผมโอ้คุณลาอูใจเย็นครับแต่มีข้อแม้ว่าไงหลวงพี่อะไรเลยหนุ่มมาเฮียต้องขึ้นคันผมโอ้ยได้ลูกเอ้ยไปลุงไปขึ้นคันเอาจริงเหรอลุงโอ้ไม่เป็นไรหลานมันขับรถไม่เป็นหรอกไม่เป็นไรหรอกดูเวลาเข้าเกียร์นะเข้าเป็นเปล่าไม่รู้ลูกเอางี้งั้นตามนั้นครับช่างเอ็กคูโก้แล้วก็เจอกับไอ้จามอนราชากระบะซิ่งอะไรเนี่ยงั้นลงไปด้านล่างเลยเดี๋ยวข้อแม้เมื่อกี้เชฟบอกว่าอะไรนะลุงหลีเกียวหัวเฮียหลีต้องขึ้นรถผมต้องนั่งกับผมได้คุกโก้ไปพี่นั่งคันเราไอ้จามอนมึงราชากระบะซิ่งเอากระบะมามันมามึงมาเลยมึงทุกคนรถดีนะกระชากแก๊กแล้วล่ะรอเชียร์เลยครับกระชี้แข่งด้วยหรือเปล่าอ่ะจามอนเดี๋ยวฉันนั่งไปด้วยชื่อลุงเขาดูแปลกๆนะไอ้ลวดเกี่ยวอะไรสักอย่างหลีเกี่ยวลวดอ๋อหลีเกี่ยวไอ้ไรวะลุงผมไม่เดี๋ยวได้ชามาคันนี้ลุงขึ้นรถคันนี้เลยค่ะช่างเอกเนี่ยค่ะเราทีมมาด้วยแข่งก็แข่งได้มาแล้วปุ๊ยเอ้าด้านล่างเลยเองจะไหวเลยหนุ่มก็ลองดูลุงมอนหลานชายข้าเนี่ยมันเก่งมากเลยนะก็มาทุกคนรอจุดสตาร์ทรอจุดสตาร์ทเจอจุดสตาร์ททุกคนฝากเป็นพยานได้ด้วยเป็นพยานได้ด้วยเดี๋ยวรอพร้อมกันไหวนะคุกโก้โอ้ยได้อยู่ลุงไหวนะว่าไงโอ้ยลุงสบายแป๊บนึงจะไหวไหมเนี่ยรอครบก่อนโอเคชีวิตลุงมาเสี่ยงนะจามอนพร้อมไหมจามอนกระบะเซ้งโอ้ยสบายมาก4คันลุงครับลุงฟังผมนะหลังจากนี้ไปลุงจะพิสูจน์เองว่าพวกผมแรงจริงหรือตอแหลถ้าพร้อมแล้วโอเคได้เลยหนุ่ม
ตัดเข็มขัดด้วยนะทุกคนขอเวลาเช็ครถแป๊บนึงเจอกันนะคะลุงเราสักขีพยานให้พร้อมก่อนสักขีพยานได้แป๊บนึงเดี๋ยวผมให้คนปล่อยตัวให้ทำหมอลูกสู้ๆนะโอ้ยได้ระบายมากลุงอับดุลขอลูกสาวปล่อยตัวให้หน่อยได้เจออยู่ไหนตามเดียวโอเคพี่หลวงพี่ไหวป่ะหลวงพี่อ่ะหนูเอาลูกสาวไปไหนเนี่ยหนูเดี๋ยวไปกำลังมาครับกำลังมากำลังวิ่งมาครับเร็วๆๆๆรอแป๊บเดียวเดี๋ยวให้สาวสวยสุดในเมืองปล่อยตัวให้มายังเอาน้องคนนี้ได้ไหมคนนึงแน่น้องหัวส้มเนี่ยมาไปปล่อยไปรถให้เขาหน่อยไปหนูเดี๋ยวหนูชูมืออย่างเดียวนะไม่ต้องนับหนูเอามือลงคือไปยืนตรงกลางรถระหว่างกลางรถสี่คันเลยครับโอเคมาวัดกันกลับรถเป็นแน่นะไปโอ้ย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 หนุ่มเบาเบาหนุ่มโอ้ยระวังสาวด้วยโอ้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 ยเบา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 โอ้ไปเอาไปเอาดิบไปดิบไปดิบมาดิบไปดิบมาโอ้เอาหนุ่มเบาหนุ่มโอ้ไปโอ้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 ยโอ้ยเบาเบาหนุ่มโอ้โหโอ้โอ้ยโอ้โหเบาโอ้จะคว้าไหมเนี่ยโอ้โอ้โหเร็วกว่านี้อีกโอ้ยมึงบอกรถกูไม่แรงใช่ไหมไปไปแล้วโอ้ยเบาเบาเบาไปไปหัวโอ้ยเบาเบาเบาระวังเสาเลยนุ่มโอ้เช็คสวิงอีกโอ้ยเบา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 โอ้โหโอ้โหไอ้จามอนไปไหนอ่ะหลานลุงอ่ะหลานลุงโอ้ยเบาโอ้ยนุ่มหลานลุงไปไหนหลานลุงโอ้ยเบาเบาไอ้นุ่มโอ้ยยายยายยายโอ้โหโอ้โหลุงหลานลุงหายลุงโอ้โหโอ้โหลุงไม่เห็นหลานลุงเลยโอ้ยรับสนามไว้รับสนามไว้มันจะชนแล้วมันจะชนแล้วโอ้ยเบาเบาโอ้ยลุง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 อย่าชนมึงตามมาดิเจ๊กขอสวิงเงี้ยเลยขอสวิงเงี้ยเลยขอหนักกว่านี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเบา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 โอ้ยจะไอ้จะขยี้อยู่ให้แหลกไอ้ลุงมันจะเข้ามันจะคว่ำแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเล่นไทยเล่นห้าหรอเอ๊ะขอสุดๆเหยียบมิด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 กูก็ไปมิดมิดเลยสัตว์ฮะลุงมึงดูถูกกูมึงดูถูกกูไอ้สัตว์โอ้โอ้โอ้แรงมันแรงมากเลยโอ้โหมึงบอกน้ำมันเครื่องกูไม่ดีใช่ไหมอัดจุ๊กกูสวัสดีครับลุงเอาลุงลุงไปไหนลุงตามไม่ทันตามไม่ทันตามไม่ทันไอ้เจ้ามอนไปไหนวะเออหูยยังนอนกองนี่เลยยูฮูรู้จักไหมสัตว์เครื่องไปแรงดิฟไม่ได้เว้ยรถวอเหมือนเดิมครับเดี๋ยวก่อนเนี่ยเสียวขาเลยจอดลุงไปวัดแล้วรถมออยู่นู่นไงน่ะอยู่นู่นนู่นจอดเฮ้ยลุงลุงเอาลุงมาลุงก่อนจอดพอแล้วพอแล้วโอ้เอาลุงไหวไหมครับลุงเป็นไงโอ้ยครับอุ้มลุงเอาเอาลุงดิฉันก็ไม่ไหวค่ะคุณชายลุงลุงคุณลุงครับตกลงจะซื้อน้ำมันเครื่องผมไหมครับผมเออเออลุง
กูว่าลุงมึงโอ้กูตลอดไปแล้วอ่ะคุณหลีคะคุณหลีลุงเอางี้เราเอารถกลับที่เดิมแล้วก็เอาลุงแกไปเก็บเอาลุงพาไปห้องพยาบาลไปข้างบนขึ้นรถไปมีแอมโมเนียนะคะโอ้ยลุงไหวไหมครับเนี่ยน่าจะไม่รอดว่ะลุงมึงพาลุงขึ้นไปข้างบนเลยเปล่าก่อนนะเบิร์กเอามือมาเอาล่ะฟื้นก่อนพวกเราไปขึ้นข้างบนเถอะแค่นี้เขาก็รู้ถึงพิษสองของเราแล้วไปลุงเรียงพิษก็สลบเร็ววะเรียบร้อยเนาะดีไม่ยอมลุงแกน่าจะมึนหัวลุงแกร้องเหมือนหมาตัวนั้นร้อนลวกเลยเนี่ยโอ้ยโทษครับไหนลุงขอโทษนะคะไหนลุงบอกลุงประสบการณ์เยอะเอาเอาไงลุงโอ้ยเออไอลุงเป็นไงบ้างไหวนะไอ้นุ่มเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวเป็นไงมั้ยแรงเนาะน้ำมันเครื่องเองอ่ะดีมากเลยโคตรดีเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วกันนะพรุ่งนี้ตรงตอนเช้าเลยเดี๋ยวก่อนแรงพอมั้ยแรงดีของดีเลยล่ะเออศักยภาพผมพอได้ไหมครับลุงโอ้ยดีเลยเดี๋ยวเอางี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะนะมาไหนมามีเท่าไหร่นะเอามาให้ลุงเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาส่งให้ลุงด้วยนะพรุ่งนี้เลยจดด้วยลุงเอาจริงดิเอาลุงลุงเต้ลุงเต้ไปลุงโอเคไปเจอไหวแล้วอ่ะเซ็นสัญญานะนะบอกให้ลุงประทับคุณลุงคะประทับลายนิ้วก่อนคุณลุงเซ็นสัญญาเซ็นสัญญาเลยอ้าวเร็วลุงนี่นะคะโอเคไม่ค่อยสบายเท่าไหร่อ่านรายละเอียดแล้วสแกนนิ้วตรงนี้เลยค่ะได้โอเคนะโอเคเนี่ยคนดีเขาชื่ออะไรนะไปร้านไม่ไหวแล้วลุงเฮียต้องพักหน่อยว่ะไปโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะปิดดิวเชิญครับจามอนเจอกันไปเลยด่วนเลยป่าวก่อนสวยรถมึงแรงเจอกันแน่จริงไปเจอกูที่ถนนฝั่งคลองเลยไอสัตว์จะเจอคลองสองสัตว์เส้นรังสิตนะเส้นรังสิตไอสัตว์มาเจอกูแน่ไอสัตว์เจอกูจ่าหมอนป่าซิกเอ้ยจ่าหมอนเราไปเว้ยเดี๋ยวลุงของหยิบแป๊บนึงแล้วลุงไปไหนพี่ใบสั่งส่งมาที่บ้านหรือเปล่าอย่าลืมไปลงติ๊กต็อกนะโอเคป่าวแกหมอนนะครับกันชักเอฟลืมไปลงนากาชิลูโก้ครับผม perfect it's a day ปิดดิวไอ้เหี้ยเยี่ยมเรียบร้อยด้วยนะคะคุณชาวโอเคคุณอาทิตย์หน้ามาเดี๋ยวผมไปส่งได้ค่ะดีใจเอ้อนากาชิชักเอฟส่งไหมอยากให้มันเอาไปลง TikTok ละเกินไออะไรนะไอลงไอเนี่ยแอปตุ๊กติ๊กอะไรอย่างอ่ะตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กอะไรคะแอปตุ๊กติ๊กดูถูกนานาเป็นดาวติ๊กต็อกนะพลังแห่งสูตรเป็นดาวติ๊กต็อกละคุณชาวคะเดี๋ยวรบกวนไปส่งบ้านหลังไหนนะบ้านหลังใหญ่ไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะพอดีเดี๋ยวไปส่งโรงแรมที่ตรงฮอลิเดย์ท้ายเมืองค่ะพอดีว่าตอนนี้ที่ฉันรีโนเวทบ้านอยู่เลยค่ะยังไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ต้องไปนอนโรงแรมก่อนก่อนคะคือคุณไม่กลับบ้านหรอพอดีบ้านที่ฉันรีโนเวทใหม่อยู่นะคะเลยต้องนอนโรงแรมไปก่อนตอนนี้ก่อนนะคุยแป๊บนึงฮะโอเคหมายถึงว่าเดี๋ยวคุณจะกลับบ้านถูกไหมแต่ว่าบ้านคุณรีโนเวทอยู่ใช่ค่ะตอนนี้ที่ฉันเล่นนอนโรงแรมโอเคได้ขอบคุณนะครับวันนี้ถ้าเกิดไม่ได้คุณอะไรหน้าคือจริงๆแล้วผมปิดดีลงานนี้ไม่ได้จริงๆเนี่ยไม่เป็นไรค่ะคุณชาวอยู่ดิฉันเชื่อว่าความสามารถคุณชาวต้องปิดดีลนี้ได้อยู่แล้วเอาตรงผมดูเป็นคนห่วยไหมดูเป็นคนแบบไม่ค่อยได้เรื่องหรือว่าเป็นคนแบบไรน้ำยาอย่างเงี้ยแต่ผมก็พยายามทำทุกอย่างนะไม่หรอกค่ะคุณชาวไม่ได้ไรน้ำยาหรอกค่ะถ้าคุณชาวไรน้ำยาคุณชาวจะปิดดีลวันนี้ได้ไงถ้าเกิดคุณหาผมไรน้ำยานะผมทำให้ดูไอ้สัตว์จอดตะเพี้ยอะไรไฟแดงไหนเหี้ยฮะไอ้สัตว์ไปเด้กูบอกให้ไปไงไม่ไปเหรอไม่ไปเอาไปมันก็ประมาณนี้ครับผมเออไม่ไรน้ำยาเลยคุณเช้าครับโรงแรมเหรอได้ไปถามก็ได้ว่าแต่วันนี้คือท็อฟฟี่คนขับรถก็ไม่อยู่แล้วเหรอ
พอดีคุณท็อฟฟี่เขาน่าจะไปอีกงานนึงนะคะคุณท็อฟฟี่เขารับงานเยอะมากเลยโอ้ผมเห็นเขาหลายงานเหมือนกันนะท็อฟฟี่เนี่ยเขาขยันค่ะเขาขยันเขาเป็นคนดีค่ะเขาเป็นคนขยันมากเลยงานอะไรเขาก็รับจริงๆโรงแรมโรงแรมคุณที่คุณพักนี่มันก็คุณอยู่มาผมเห็นคุณไม่กลับบ้านมาหลายวันแล้วก็เกือบอาทิตย์แล้วแต่โรงแรมนี่มันแพงมากเลยนะครับก็ราคาหนักกระเป๋าอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าก็ไม่มีที่อยู่นะเนาะคือบ้านคุณทำสีบ้านใหม่แล้วก็ทำนู่นทำนี่ก็คือทำให้แบบไม่สามารถกลับบ้านได้อย่างนี้หรอใช่ค่ะดิฉันบิวอินทั้งหลังใหม่หมดเลยก็เลยตอนนี้ก็ไม่มีที่อยู่เลยค่ะถ้าไม่นอนโรงแรมก็คงไม่มีที่ไหนให้นอนละโอเคครับไปแอร์เย็นไหมครับแอร์คันนี้แอร์ไม่ค่อยเย็นนะรถซิ่งแอร์ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่โอ้เฮ้ยเจ็บไม่เป็นไรค่ะคุณชาไม่เป็นไรสับจนกูเหรอโอเคโอเคไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นเขาคงไม่ได้ตั้งใจเอางี้คุณอาเทน่าครับว่าไงคะผมว่าช่วงเนี้ยอะไรมันก็อันตรายอันตรายไปหมดไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือว่าหลายอย่างคุณมั่นใจหรือว่าโรงแรมคุณจะปลอดภัยอ่ะก็ไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นหรอกค่ะแต่ก็ไม่มีที่อยู่เลือกไม่ได้ก็พยายามเลือกที่ดีที่สุดแล้วนะคะแต่คือโรงแรมเนี้ยผมเข้าใจว่ามันดีแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยโอเคเอางี้ไหมครับถ้าไม่รังเกียจค้างบ้านผมก็ได้ผมมีบ้านผมหลังใหญ่อยู่สนใจบ้านเราหรือเปล่าคะคุณเช้า อดีตบ้านเราครับได้ไหมได้สิคะเขายังไงตรงไปเนี่ยก็ถึงแล้วนี่ฮะมาขนาดนี้แล้วคงไม่ปฏิเสธหรอกค่ะงั้นวันนี้คุณนอนบ้านผมนะได้ค่ะไม่รังเกียจอยู่แล้วเป็นเกียรติยิ่งเลยค่ะได้ครับงั้นนอนบ้านว้ายไปเลยขอบคุณเช้าใจเย็นนะคะวันนี้ลูกไม่อยู่เลยครับลูกไปลูกไปวันนี้ลูกเล่นสเก็ตครับเขามีค่ายฝึกค่ายสเก็ตบอร์ดอยู่อ๋อที่ลูกมาขอเงินไป 35,000 ได้หรือเปล่าคะใช่ครับผมซื้อสเก็ตนี่เองไม่ว่าไปทำอะไรโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าทางหน้าบ้านก็ได้ครับเดี๋ยวเราเข้าทางหน้าบ้านก็ได้มาได้ค่ะครับเป็นไรคะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใครอ่ะคะคุณชาวแป๊บนึงนะครับไม่ตายไม่รู้แก๊งไหนเหมือนกันฮัลโหลพี่ชาวรันนิ่งครับเดี๋ยวจัดคนดูแลหน้าบ้านหน่อยนะแปลกๆได้โอเคเราไม่ต้องเข้ามาในบ้านนะโอเคพอดีในบ้านมีพิธีสังฆายนาพระไตรปิฎกอ่ะเดี๋ยวรอ10นาทีเดี๋ยวส่งคนไปโอเคเห็นหน้าได้ยินไหมครับได้ยินค่ะเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยคุณชาไม่มีอะไรครับมันน่าจะมาจากรถที่ปาดหน้ากันแต่ว่าผมให้น้องๆมาดูแลให้ละโอเคค่ะเชิญครับเดี๋ยวเข้าไปด้านในก่อนเลยครับได้ค่ะคุณชาเดินเข้าไปในห้องครัวก็ได้นะครับเชิญครับห้องครัวเดี๋ยวห้องครัวเนาะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้ววิทยุผมอยู่ตรงเครื่องนี้ถ้าพร้อมแล้วก็เสร็จจนเพลงมาวันนี้ไอจะขยี้ดูให้แหลกคือไอจะแหวกไอจะดูดไอจะบ้าแม่เสือสาว
มานอนบ้านกูมึงจะต้องตายเพลงของชอบถูเหรอครับอ๋อเปล่าค่ะพอดีล้างมือนิดหน่อยผมเปิด Versace on the floor ครับได้ยินไหมครับเสียงมันเดินไม่ได้ยินนะคะพี่ชายไม่เป็นไรครับทำไมต้องเปิดเพลงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันในห้องแขกได้ไหมครับได้ค่ะหลายเดือนแล้วที่กูไม่ได้ปลดปล่อยเช่นครับ Ooh, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. เลือดเข้าใจเลือดท่อนนะคะครับนานๆทีได้คุยกันเนาะนั่นสิคะขอบคุณนะครับที่ไว้ใจผมแล้วก็กล้ามานอนบ้านผมอะครับอาจจะปิดเพลงก่อนได้คุยกันรู้เรื่องเกิดอะไรคะคุณชาวนิดนึงครับเอาเป็นว่าเขินจังเลยอะคุณมีอะไรจะพูดกับผมไหมไม่รู้สิคะก็แอบเขินนิดนึงอยู่เหมือนกันครับเราก็ไม่ได้คุยกันแบบนี้บ่อยๆอะเนาะใช่ครับเพราะว่าเราไม่ค่อยมีโอกาสเลยนั่นสิคะกินน้ำหอมพวกนี้หอมนะครับเนี่ยเกาขาด้วยนิดนึงค่ะชอบกินนี้เหรอคะคุณชาวชอบกินนี้มากเลยครับงั้นเดี๋ยวจะชิมบ่อยๆนะคะขอบคุณครับว่าแต่คุณรู้ใช่ไหมว่าวันนี้ผมขอเพลงนั้นให้กับคุณนะครับรู้ค่ะแล้วยังไงต่อเหรอคะคุณรู้สึกแย่ผมดีกว่าตอนนี้ก็ถ้าพูดกันตามตรงนะคะคุณชาวครับตอนนี้ดิฉันก็รู้สึกดีกับคุณขึ้นมามากๆเลยค่ะคุณไม่ได้มองผมเป็นโจรกะเลกะลาดหรือว่าเป็นแบบพวกกุ้ยอะไรแล้วใช่ไหมฮะไม่ค่ะตอนนี้คุณชาวดูเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่น่ารักมากๆเลยค่ะคุณก็เป็นผู้หญิงที่สวยมากๆสวยที่สุดในชีวิตผมที่เคยเจอเลยครับคุณอาเทนาไม่ได้พูดเล่นใช่ไหมคะเนี่ยเอางี้ไหมครับคุณเอางี้ผมเห็นคุณอ้ำอึ้งอ้ำอึ้งมานานแล้วคุณพูดมาเลยดีกว่าผมไม่ต่างกันหรอกค่ะคุณพูดมาเลยดีกว่าคุณก็พูดสิคะดิฉันไม่มีอะไรจะพูดคุณแหละคุณพูดมาก่อนเลยผมเห็นคุณมองผมด้วยสายตาแบบนี้แล้วแบบผมแค่อยากจะรู้ว่าคุณแบบคิดเหมือนกันใช่ไหมคะน่าจะคิดเหมือนกันครับผมแล้วคุณคิดว่าอะไรล่ะคะคุณอยากได้อะไรจากผมคุณพูดมาเลยครับแค่มองตายังไม่รู้อยู่หรอคะคุณชาวน่าจะรู้แล้วล่ะครับขนมให้คุณพูดดีกว่าครับ Lady First ครับเชนครับดิฉันต้องพูดเหรอคะคุณชาวใช่ครับ Lady First ครับดิฉันชอบคุณค่ะคุณชาวผมก็ชอบคุณเหมือนกันครับแล้วมันต้องยังไงต่อล่ะคะงั้นเรากลับเราไม่ใช่คำว่ากลับมาคบดีกว่าครับเรามาเป็นแฟนกันไหมครับคุณอาเทนายินดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะคุณชาวลิศเป็นแฟนแล้วใช่ไหมครับงั้นก็เป็นแล้วโอเคครับเป็นแฟนแล้วในเมื่อเป็นแฟนแล้วแล้วก็ผมเราผมทำไมคะเป็นแฟนกันแล้วเราสองคนก็ต้องเราสองคนงั้นเดี๋ยวผมก็จะ
งั้นเราก็ประตูล็อกเองค่ะล็อกแล้วครับดูหน้าผมนะครับดูอะไรกันแบบแบบปิดไฟก่อนดีกว่าไหมฮะไม่ไหวแล้วครับปิดไฟก่อนดีกว่าหรอคุณชาวมันสว่างไปกลับกลับค่ะไปปิดไฟเนาะป้าคุณจะไปไหนก่อนไหมครับไปเปลี่ยนชุดดีกว่าค่ะเพราะว่าเริ่มอึดอัดละห้องน้ำเหรอครับบนห้องนอนค่ะงั้นคุณอาบน้ำห้องน้ำขึ้นบันไดไปอยู่ห้องกลางนะครับเชิญครับค่ะเฮ้ยดูหน้าผมไปกูจะกีกูจะกัดหัวนมมึงกูจะขยี้หัวนมมึงหลายเดือนแล้วไม่ไหวแล้วมึงต้องเสียทัวมึงต้องมีลูกคนที่3ดูหน้ากูด้วยเสียงปืน running จัดการอยู่ช่างมันมาแบบแป๊บนึงเปิดเพลงก่อนเสียงละนิ่งเปิดเพลงปึ๊บดนตรีมาดูหน้ากูด้วยนิดนึงนะผมฝึกท่าก่อนถ้าต้องมานี่กระโดดยัดมันกระโดดยัดแบบดิจิตอลนี่ยัดเอาใหม่จะมีท่าใหม่ที่มาท่าใหม่กระโดดแบบกระโดดยัดมันเรียบร้อยเอาให้ขาดสวรรค์ So baby let's turn down the lightเอาขึ้นมาแล้วเหรอคะคืนนี้ที่ฉันนอนห้องไหนคะคุณชาวนอนกับผมไหมครับจะดีเหรอคะมันดีอยู่แล้วครับงั้นที่วันนั้นคุณชาวแนะนำห้องนี้ไหมคะห้องนี้ครับโอเคค่ะงั้นห้องนี้ละกันเอาแล้วนะครับแล้วยังไงต่อล่ะคะตั้งแต่จำความได้ดิฉันก็ไม่เคยนะคะไม่เคยเลยครับไม่เคยค่ะตอนนี้เพลงมันบิ้วมากเลยมันบิ้วมากเลยเหรอคะครับผมถ้าพร้อมแล้วพร้อมไหมครับไปปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนดีกว่าไหมคะให้จินตนาการมันได้ล่องลอยเปิดไฟใส่ก่อนปิดไฟปิดไฟตรงนี้โอเคครับค่ะปิดไฟค่ะถ้าไม่ปิดไฟแล้วเราจะแยกกันหมดไหมคะคุณชาวเอาละครับค่ะปิดไฟแล้วโอเคครับต้องถอดใช่ไหมคะครับผมยังไงต่อคะรู้สึกดีจังเลยครับขออีกทีนึงครับอีกทีเหรอคะครับผม
ดีจังเลยครับดีมากเลยดีค่ะดีครับโอเคครับงั้นแป๊บนึงนะครับเป็นอะไรคะผู้ชาวแม่ป้าป้าผู้ชาวโอ้ยเป็นอะไรคะผู้ชาวผมเจ็บตรงไหนหรือเปล่าคะไม่เป็นไรนิดนึงเจ็บอ่าแบบว่า